เอามาฟังเคสสตัดดี้กันเตี่ยของลูกเป็นคนจีนแต่เกิดในเมืองไทยนับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่จำความได้ลูกเห็นเตี่ยสูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่าวันละ1 ซองไม่ดื่มสุราแต่เป็นคนเจ้าชู้มากมีภรรยาหลายคนแม่ของลูกเป็นภรรยาหลวงส่วนภรรยาน้อยนั้นมีมากจนนับไม่ไหวมีตั้งแต่คนใบ้จนกระทั่งคนปกติอ่านตามที่เขาส่งมาลูกไปทราบเลยว่าเตี่ยไปมีลูกกับภรรยาคนอื่นๆอีกกี่คนเตี่ยชอบฆ่าสัตว์ทุกชนิดมีอาชีพรับซื้อหมูเป็นๆมาฆ่าขายฆ่าวัวเป็นอาหารชอบขับป่าล่าสัตว์ทุกชนิดกระต่ายเก้งกวางนกหนูฆ่าเป็นอาหารหมดวิธีฆ่าหมูเตี่ยจะเอามีดเจาะคอตรงใต้คางเพื่อเลือดไหลลงในภาชนะแล้วไปผสมน้ำและเกลือตีให้เข้ากันทิ้งไว้จนแข็งแล้วก็นำไปต้มเป็นเลือดหมูขายส่วนตัวของหมูก็ชำแหละเนื้อไปขายวิธีการฆ่าวัวเตี่ยจะผูกวัวให้ติดกับหลักและใช้มีดปาดคอหรือทุบหัวเมื่อวัวดิ้นพลาดก็จะทำทรมานซ้ำๆจนกระทั่งวัวตายพอเตี่ยอายุ55 ปีก็แยกทางกับแม่ของลูกเตี่ยไปอยู่กับภรรยาน้อยคนหนึ่งช่วงหลังสุขภาพไม่ดีป่วยหลายโรคจึงเลิกฆ่าสัตว์ตั้งทานยาวันละ10 ชนิดเป็นเวลา10 กว่าปีจนเสียชีวิตเมื่อปี42อายุ66 ปีลูกเองอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ไปงานศพและไม่ทราบว่าเตี่ยตายอย่างไรแม่ของลูกนับถือพุทธศาสนาปกติแม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นประจำนับถือยังไงชอบฆ่าเป็ดไก่ปลามาทำอาหารถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มเหล้าจะอารมณ์ร้ายมากแม่ทำบุญตามประเพณีใช้เงินกฐินผ้าป่างานบวชก่อนแม่เสีย3 เดือนแม่จึงเลิกสูบบุหรี่แม่เสียชีวิตเมื่อปี36ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวก่อนวันเสียชีวิตแม่บ่นเจ็บหน้าอกไปหาหมอหมอฉีดยาให้วันรุ่งขึ้นแม่บอกว่าหายใจไม่ออกน้องสาวลูกจึงพาแม่นั่งรถ2 แถวเพื่อไปหาหมอแต่แม่หลับฟุบในรถ2 แถวแล้วก็สิ้นลมไปเลยรวมอายุ60 ปีตัวลูกเองก็เกิดเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง9 คนพอจำความได้ลูกก็ไปอยู่กับป้าตอนเด็กๆเรียนโรงเรียนคาทอลิกใกล้ๆบ้านตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนต้องอยู่เรียนวิชาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และหัดสวดมนต์ตามพระคัมภีร์เป็นประจำเวลาที่โบสถ์มีงานก็ถูกจับให้แต่งตัวเป็นเทวดามีปีกจนเมื่ออายุ12 ปีลูกก็อยากบวชเป็นแม่ชีซิสเตอร์โดยมีผู้อุปถัมภ์จะส่งให้มาเรียนเพื่อบวชเป็นซิสเตอร์ที่กรุงเทพแต่เตี่ยไม่ยอมเพราะไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครจากนั้นลูกก็ได้มาอยู่กับอาที่กรุงเทพและแต่งงานเมื่ออายุ22 ปีตอนท้องลูกชายได้8 เดือนลูกชอบกลิ่นควันบุหรี่มากเห็นใครสูบต้องเข้าไปดมเมื่อไม่มีคนสูบให้ดมก็เลยสูบเองตั้งแต่นั้นมาแต่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนอายุ25ก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกระหว่างผ่าตัดลูกขาดเลือดต้องรอเลือดประมาณ2 ชั่วโมงจึงถูกวางยาสลบตอนนั้นรู้สึกว่ามีเทวดามีปีกผู้หญิง2 คนมาพาไปดูโบสถ์คริสต์สีทองกับสีเงินและพูดขึ้นว่าเรารีบกลับกันได้แล้วพอลูกกลับมาก็เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อลูกจึงรู้สึกตัวลืมตาระหว่างนั้นแม่ลูกจะไปโบสถ์คริสต์เป็นประจำแต่ถ้ามีใครมาชวนไปทำบุญทอดกฐินพระป่าก็จะร่วมบุญด้วยถูกต้องจ้าเนี่ยคริสต์สอนนิกชนที่ดีต้องทอดกฐินและผ้าป่าเพื่อจะได้มีบุญติดตัวแล้วเปิดใจให้กว้างไงเราจะได้ขยายใจหัวใจเราให้ขยายเป็นนักศึกษาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตต่อมาลูกไปทำงานต่างประเทศจึงได้แต่งงานใหม่กับสามีชาวเยอรมันในปี41ได้พบกันเลยมิจีรารัตน์เงี่ยมศักดิ์เธอเล่าเรื่องการทำบุญของวัดพระธรรมกายทุกบุญเช่นการสร้างพระประจำตัวหล่อรูปหลวงปู่การอยู่ทุดง
แต่เธอก็ไม่ได้ชวนร่วมบุญลูกก็ฟังเฉยจนบางครั้งคิดว่ามันเล่าทำไมจำไว้นะชวนเลยเราจะไปคิดแทนครับว่าเออเราพูดไปแล้วเขาจะเอ๊ะอะอะพอเห็นเขาเข้าโบสถ์เราจะไปคิดอย่าไปคิดแทนชวนเลยแต่ลูกก็ฟังไปเรื่อยๆเป็นเวลาปีกว่าดูสิก็เสียเวลาจนปลายปี42เธอจึงชวนลูกสร้างองค์พระภายในและลานธรรมเธอบอกว่าต้องชวนให้ทำแล้วล่ะเพราะตายไปจะได้เจอกันเจอกันแล้วจะได้ไม่ต่อว่าทีหลังเธอนำหนังสือของวัดที่มีรูปคุณยายอยู่ด้วยมาให้อ่านพอลูกเห็นแววตาคุณยายก็รู้สึกเย็นวาบเข้าไปในใจลูกจึงตกลงทำลานธรรมก่อน1แผ่นจากนั้นเธอชวนไปร่วมพิธีบูชาข้าวพระลูกเริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกได้สักพักใจก็ตกวูบอย่างแรงตกใจมากจึงเลิกนั่งพระอาจารย์ในเทศคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยลูกจึงฝึกนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผลการนั่งสมาธิลูกทำใจหยุดนิ่งได้มีความสุขมากแต่มักเห็นสิ่งต่างๆเช่นพระเยซูมาปรากฏตรงหน้าหรือพอเลิกนั่งจะนอนก็เห็นหน้าคนหลากหลายเพศและวัยโดยไม่ได้ฝันเลยเห็นตัวเองนอนเปลือยกายบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเหมือนตัวทากที่ลูกเคยเอาน้ำยาไปราดจนตายไปได้ร้อยตัวเพราะมารบกวนไล่ผักลูกปรึกษาพระอาจารย์ก็ได้รับคำตอบว่าให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่ทุกคนที่ได้เห็นลูกทำตามคำแนะนำจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอะไรอีกเลยเตี่ยและแม่ตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดรับบุญที่ลูกสร้างให้ได้หรือไม่คะพระเตี่ยอนุโมทนาบุญไม่เป็นจะต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยได้เพราะเหตุใดลูกจึงเกิดในครอบครัวนอกบุญญาเขตแต่ในบั้นปลายมีโอกาสสร้างบุญบารมีร่วมกับหมู่คณะชอบนั่งสมาธิรักและศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองและคุณยายมากค่ะทำไมตอนท้องลูกคนแรกอยากดมบุหรี่และหลังผ่าตัดรู้สึกมีสัมผัสที่6สามารถสัมผัสวิญญาณได้โดยขนลุกจากกลางหลังขึ้นไปบนศีรษะอาการนี้เป็นจริงหรือคิดไปเองการที่ลูกเห็นพระเยซูในสมาธิและเห็นหน้าคนมากมายเพราะท่านเขาเรานั้นต้องการรับบุญใช่หรือไม่คะลูกแผ่เมตตาให้กับตัวทากจนเห็นทากเดินได้เองในสมาธิเข้าขั้นแล้วแปลว่าเขาอภัยให้แล้วใช่หรือไม่คะทำอย่างไรลูกจึงยังไม่ต้องไปรับกรรมนี้คะมาฟังกันเลยอันนี้ฝันนะหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเตี่ยตอนก่อนตายจิตเศร้าหมองมากร้องครวญครางเหมือนสัตว์ที่ตัวฆ่าไว้คตินิมิตก็ดำมืดตายแล้วก็ถูกดูดไปมหานรกขุมหนึ่งสันชีวะมหานรกขณะนี้อยู่ในสภาพกึ่งคนกึ่งสัตว์และกำลังถูกนายนิรยาบาลทุบเชือดชำแหละเช่นบางครั้งหัวเป็นวัวตัวเป็นคนหรือตัวเป็นคนหัวเป็นหมูเป็นต้นคือสลับกันไงพอตายพอทุบเชือดชำแหละพอตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็เปลี่ยนรูปร่างตามกรรมที่ได้ทำไว้กับสัตว์หลายชนิดนายนิริบาลก็จะเอามีดเล่มใหญ่เชือดและชำแหละเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกทรมานมากตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นสัตว์ต่างๆที่ตัวเคยฆ่าไม่อาจรับบุญได้จะต้องถูกทรมานอีกยาวนานจนกว่าจะหมดกรรมและไปสู่อุสุธนรกยมโลกไปตามลำดับขั้นตอนของการทรมานจะช่วยท่านได้ลูกต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างคุณยายอาจารย์นะจ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามลูกก็ควรจะทำบุญไปเรื่อยๆแล้วก็อุทิศไปให้ท่านเพราะบุญนี้จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกพ้นจากอุสธนรกแล้วมายมโลกแม่ตอนก่อนตายใจไม่หมองไม่ใสเพราะว่าหัวใจวายกายเลยหลุดออกไปเห็นร่างตัวเองและทุกคนที่แวดล้อมก็รู้ว่าตัวเองตายตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้าน7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาป
ซึ่งบาปก็คือดื่มเหล้าสูบบุหรี่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินกรรมและกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำไว้บุญก็มีบ้างเช่นทอดกฐินผ้าป่าตามการแต่บาปมีมากกว่าบุญพญายมราชจึงพิพากษาให้ไปถูกท่านทรมานที่ยมโลกอันดับแรกขณะนี้โดนกรอกน้ำทองแดงก่อนเพราะกรรมดื่มสุราแล้วจึงจะไปโดนอย่างอื่นท่านทรมานด้วยกรรมอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างยาวนานทีเดียวต้องอุทิศบุญกุศลให้แม่มากๆนะลูกนะจึงจะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาโดยเฉพาะทำบุญวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำและวันพระอื่นๆยิ่งมากยิ่งดีแม่จะได้พ้นจากวิบากกรรมเร็วๆจ้าเหตุที่ลูกเกิดนอกบุญญาเขตเพราะในอดีตลูกก็เกิดเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่เป็นคนขี้งอนขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจใครพูดจาผิดหูนิดๆหน่อยๆก็โกรธเมื่อกระทบกระทั่งกับเพื่อนกัลยาณมิตรก็มักจะพูดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มาอีกแล้วล่ะไม่ขอเจอกี่พบกี่ชาติก็ตามจะไม่อยากเจออีกละไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้ไม่เห็นจะต้องงอเลยแต่พอหายงอนก็มาใหม่กรรมนี้เลยทำให้พัดพลากจากหมู่คณะต่อมาในชาตินั้นตอนปลายก็แก้ไขตัวเองได้ปรับปรุงตัวใหม่หันกลับมาหาหมู่คณะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิบุญนี้ก็เลยทำให้ลูกนำมาเจอหมู่คณะอีกและมีศรัทธาที่จะสร้างบุญร่วมกันแหละจ้าตอนที่ลูกท้องเนี่ยชอบดมกลิ่นบุหรี่ก็เพราะลูกที่เกิดมาในท้องเนี่ยคุ้นกับสิ่งนี้ติดมาจากอดีตและตัวลูกเองก็คุ้นกับแม่ที่สูบบุหรี่นะจ๊ะมันคุ้นการที่ลูกเห็นพระเยซูในสมาธิเพราะใจคุ้นเคยเลยฉายภาพมาให้เห็นจากจิตใต้สำนึกและจะเห็นคนมากมายหลายมากหน้าหลายตาก็เป็นภาพที่ฉายออกมาเช่นเดียวกันเพราะความคุ้นเคยจากจิตใต้สำนึกยังไม่ใช่ของจริงเลยจ้าสิ่งที่จะต้องทำเมื่อเห็นภาพดังกล่าวก็คือเฉยเฉยดูภาพเหล่านั้นไปด้วยใจที่ปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นเหมือนดูทิวทัศน์หรือก้อนอิฐก้อนหินและภาพเหล่านั้นก็จะหายไปเองโลกอย่าไปสนใจกับสัมผัสที่6เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะเห็นแต่ผีหันมาสนใจสัมผัสที่7ที่ศูนย์กลางกายจะดีกว่าจะเห็นพระไม่เห็นผีจ้าสัมผัสที่6เห็นผีสัมผัสที่7ที่ศูนย์กลางกายเห็นพระนี่เห็นไหมสัมผัสไหนดีกว่ากันที่7สัมผัสที่7นี่ฐานที่7ศูนย์กลางกายลูกแผ่เมตตาให้ตัวท่านที่เคยทำร้ายเขาก็ดีแล้วล่ะจ้ะทำบ่อยๆใจก็จะได้สบายและใสจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนะลูกนะทำบุญไปเยอะๆเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยอ้าวล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันโอ้เคสนี้นี่น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจมากเลยเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่ามึงมันจะดึกเกินไปสิลูกเอ้ยไม่ดึกครับไม่ดึกต่อเลยนะครับต่อพ่อของลูกเคสตี้นี่คือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมหรือ law of karma นี้ได้ชัดเจนถ้าเรามาเล่าสู่กันฟังว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องเจอ
เป็นกฎของเหตุของผลของชีวิตในสังสารวัฏแต่ถ้าเราไม่มีตัวอย่างบางทีเรานึกภาพไม่ออกหรอกเพราะนั้นผู้ที่ให้ตัวอย่างมาเนี่ยทุกๆตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่โลกควรสรรเสริญยกย่องจริงๆเลยเนี่ยที่มอบตัวอย่างหลายๆเรื่องบางทีเราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้สำหรับตัวเราเองหรือผู้ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ก็กล้าหาญที่นำมาเปิดเผยเพราะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกในครูไม่ใหญ่ก็ปลื้มตรงนี้แล้วก็มีเรี่ยวมีแรงที่จะอ่านได้ฟังแต่ว่าอันนี้ฝันได้ฝันนะคือพอหลับไปแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างบังเอิญมาฝันไปตรงกับบุคคลเหล่านี้อย่างเงี้ยเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เป็นวิชาการอะไรถ้าหากว่ามีประโยชน์บ้างก็เอาแค่ติดขาติดแข้งไปถึงก็แบกใส่บาตรแบกหามให้หนักนะจ๊ะพ่อของลูกเป็นลูกชายคนโตเป็นคนชอบค้าขายนี่เธอเขียนมา7หน้าครูไม่ใหญ่ล่อเหลือย่อเหลือ4เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมาหน่อยเป็นคนชอบค้าขายเมื่อโตขึ้นได้ประกอบอาชีพประมงต่อจากกงในตอนหนุ่มๆพ่อเป็นคนออกเรือไปหาปลาเองต่อมาได้ขยายธุรกิจโดยการต่อเรือให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ไปจับปลาในทะเลลึกได้พ่อได้เริ่มจ้างใต้กงมาเป็นผู้ควบคุมเรือแทนพ่อจึงไม่ต้องออกไปจับปลาเองนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงเสียชีวิตประมาณ30ปีต่อมาปลาในอ่าวไทยเริ่มน้อยลงก็ต้องออกไปจับปลาในน่านน้ำสากลและในเขตแดนเพื่อนบ้านจนถูกจับหลายครั้งครั้งที่หนึ่งถูกเขมรจับพ่อต้องเดินทางไปถ่ายเรือที่เขมรแล้วก็ได้กลับมาได้ทำมาหากินต่อครั้งที่สองถูกเรือปล้นถอดของทุกอย่างในเรือไปหมดแม้ใบจักรเรือก็ถอดไปด้วยเรือผ่านมาที่อยู่ในบริเวณนั้นมาช่วยลากเรือกลับเข้าฝั่งให้ครั้งที่สามอย่าฟุ้งลืมฟังกันนะจ๊ะถูกจับไปเรียกค่าไทยต้องเงินไปแลกจึงยอมปล่อยเรือกลับมาครั้งที่สี่เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากถูกพายุเกถล่มทะเลภาคใต้ทำให้เรือจมไปหนึ่งลำและน้องชายของแม่ที่ไปดูแลเรือเสียชีวิตกลางทะเลไปหนึ่งคนครั้งนี้แม่เสียใจมากเพราะน้องชายต้องตายด้วยพ่อจะเป็นคนที่เวลาดวงดีก็ดีมากเวลาดวงตกก็ตกมากและจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อพ่อไม่ได้ออกทะเลเองก็จะค้าขายอุปกรณ์เรือประมงอยู่ที่ร้านโดยที่แม่เป็นคนจัดการระบบการเงินทั้งหมดพ่อเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบไม่คดโกงผู้อื่นมีใจยุติธรรมเมื่อไต้กงจะลาออกไปทำงานที่อื่นพ่อให้เงินเป็นขวัญถุงนับแสนบาทเพราะสมัยที่ลูกยังเด็กลูกจะสั่งหมูสเต๊ะและขอน้ำจิ้มเยอะๆคนขายก็ให้แล้วก็จะวิ่งไปซื้อขนมปังหนึ่งถุงมาจิ้มกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่ขอได้ลูกก็จะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดที่ประหยัดได้เล่นฉลาดนั่นเนาะ แต่พ่อจะดุทันทีว่าลูกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบไม่ดีคนค้าขายต้องมีกำไรและห้ามไม่ให้ลูกทำแบบนี้อีกลูกเห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อตรงนี้แต่ลูกก็ไม่เคยเห็นพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิเคยได้ยินว่า
มีญาติบางคนจะนำพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของย่าไปขายแต่พ่อไม่ยอมพ่อได้นำไปถวายที่โรงเจพ่อไม่เคยบวชในพุทธศาสนาแต่พี่ชายคนโตของลูกและน้องชายคนเล็กได้บวชให้พ่อทั้งคู่พ่อทำบุญตักบาตรประจำปีสองครั้งคือวันขึ้นปีใหม่และวันครบรอบวันเกิดพ่อและแม่เคยจัดทอดกฐินหนึ่งครั้งแต่ไม่บอกบุญใครและไม่ยอมให้แม่เรียรายเงินผู้อื่นมาทำบุญด้วยพ่อรู้สึกเกรงใจและกลัวคนอื่นจะรำคาญเนื่องจากมีคนมาเรียรายเงินทำบุญทอดกฐินผ้าป่ากันจำนวนมากก่อนพ่อเสียชีวิตได้6เดือนแม่เห็นพ่อเดินผิดสังเกตพ่อเริ่มเป็นอัมพฤกษ์ก่อนร่างกายซีกหนึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ต่อมากระซึมไม่ทานอาหารผอมไปมากไปเอ็กซเรย์แล้วจึงรู้ว่ามะเร็งได้กระจายเต็มสมองพ่อหมดแต่พ่อไม่ได้ทุรนทุรายเลยบ่รู้ว่าพ่อจะต้องจากไปภายในไม่เกิน2อาทิตย์ตามที่หมอบอกลูกๆจึงไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ได้บวชพระที่วัดปากน้ำภาษีเจริญหนึ่งองค์ให้พ่อพ่อเสียชีวิตวันเดียวกันกับที่บวชพระเหมือนพ่อรอให้ได้จับผ้าไตรเสร็จก่อนลูกขอรับผ้าไตรจากวัดปากน้ำมาให้พ่อจบในเวลาตอนเที่ยงทั้งที่พ่อไม่รู้เรื่องแล้วเมื่ออธิษฐานเสร็จพ่อก็สิ้นลมเวลาเที่ยง47นาทีในช่วงระยะเวลา7วันหลังจากพ่อตายลูกจะได้กลิ่นที่เป็นตัวตนของพ่อตลอดเวลาแม้แต่เวลาลูกขึ้นรถกลิ่นนั้นก็ยังตามมาในรถด้วยเช่นกันพ่อและแม่มีลูก4คนขอมาเลี้ยงอีก1คนรวมเป็น5คนดังนี้คนแรกเป็นพี่ชายคนโตเป็นคนที่รับธุรกิจประมงต่อจากพ่อเมื่อลูกขอร้องให้เลิกและจะหาอาชีพใหม่ให้เขาก็ยอมเลิกเมื่อลูกได้หาอาชีพใหม่ให้พี่ชายคนโตทำมีฐานะดีขึ้นแต่ก็ประสบภาวะขาดทุนลูกต้องเข้าไปเคลียร์เงินจนเสร็จซึ่งก็ยังต้องการความช่วยเหลือของลูกอยู่ฐานะยังไม่มั่นคงคนที่สองคือตัวลูกจริงๆแล้วลูกน่ะเป็นคนเกียจคร้านแต่ด้วยความกลัวจนจึงทำให้ลูกเป็นคนขยันทำมาหากินและยิ่งต้องมีหน้าที่ในการดูแลแม่พี่น้องและบริวารทั้งหลายในบ้านทำให้ลูกต้องยิ่งขยันทำมาหาเงินมากขึ้นเพราะลูกต้องการสร้างความสบายใจให้แม่และต้องการสร้างความมั่นคงให้พี่น้องทุกคนรวมถึงบริวารทั้งหลายที่ได้รับใช้ลูกในทุกๆวันนี้ด้วยคนที่สามเมื่อจบการศึกษาพยาบาลไม่นานก็แต่งงานเป็นคนที่มาวัดพระธรรมกายนาน 5-6 ปีแล้วสามีที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาทำบุญที่วัดปัจจุบันแยกกันอยู่กับสามีมีลูกด้วยกัน3คนลูกจึงก็รับมาให้ช่วยดูแลงานของลูกเธอจะทำหน้าที่ผู้นำบุญเมื่อมีโอกาสเสมอคนที่4เป็นน้องสาวคนสุดท้องเราออกจากงานมาทำธุรกิจประกอบอาหารเธอนำโรงงานมาช่วยค้ำหนี้ของพี่ชายคนโตและได้ขายโรงงานออกไปชำระหนี้ลูกได้มาช่วยปลูกบ้านและโรงงานให้ใหม่แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานคนนี้เป็นคนที่เข้าวัดพระธรรมกายมานาน5ปีและทำบุญที่วัดทุกบุญที่มีคนที่5เป็นน้องชายคนสุดท้องที่ขอมาเลี้ยงยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตชอบสูบบุหรี่กินเหล้าทำงานในบริษัทที่มั่นคงแต่ตัวเองชอบทำตัวให้ไม่มั่นคงต่อตำแหน่ง
ลูกก็รักเขาเหมือนน้องแล้วก็จัดเตรียมทรัพย์บางอย่างไว้ให้เขาในยามจำเป็นของชีวิตโอ้ทำไมเป็นพี่สาวที่ดีอย่างนี้เนาะหายากหาภูเขาทองยังง่ายกว่าแม่ของลูกเป็นคนใจดีมีเมตตามากเป็นที่รักของหมู่ญาติและเพื่อนเป็นคนมีบารมีเรื่องบริวารเรียกลูกหลานมาใช้สอยได้แต่แม่เป็นคนคิดมากเราสังเกตเห็นชีวิตของแม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจเข้ามาเป็นระยะตลอดเวลาแม่คงคิดไม่มากมั้งคงคิดว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะเอ๊ะเอาไงคิดทั้งคืนเนี่ยเอ๊ะเอาไงเอ๊ะทำไงเนี่ยเอ๊ะจะเอาที่ไหนเอ๊ะจะเอาจากใครหรือเอ๊ะคงไม่กี่คำถามคงคิดไม่มากอะไรนะคิดแค่นี้เวลานี้แม่มีอายุ70ปีแล้วคนเป็นชีวิตที่มีความสุขสบายแม่ควรได้ปฏิบัติธรรมในบั้นปลายของชีวิตถูกต้องเลยแต่ถ้าไม่ยอมเข้าวัดอ้าวไปต้องไปชวนท่านมาแม่จะดูน้องสาว2คนเวลาทำบุญเงินก้อนใหญ่ๆในลูก5คนให้แม่เห็นแล้วก็บอกน้องอยู่เพื่อให้แม่เห็นพอแม่สบายใจก็ไปบอกแม่ตัวลูกคนเดียวที่มีความมั่นคงเนี่ยคนมีบุญก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าลูกจะดึงแม่เข้าวัดให้เร็วที่สุดลูกต้องจัดการเรื่องความมั่นคงของพี่น้องให้เสร็จเร็วๆแล้วจัดเงินก้อนใหญ่ให้แม่ถือเพื่อความอุ่นใจเอาเลยต้องรีบรวยนะลูกนะตรงนี้ลูกเชื่อว่าแม่จะต้องยอมเข้าวัดด้วยความสบายใจเพราะพื้นฐานจิตใจท่านเป็นคนมีเมตตาใจดีอยู่แล้วทั้งหมดนี้จะตกเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของลูกแต่มันก็เป็นบุญของลูกนะแต่ลูกก็เต็มใจเห็นไหมหาภูเขาทองง่ายกว่าเพราะเป้าหมายของลูกต้องการให้แม่เดินสู่เส้นทางที่ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไปถูกต้องจ้าถูกต้องมากและลูกให้เงินแม่ปิดกองกฐินพระราชเพื่อสร้างอาคารทำวิชาอุ้ยถูกต้องที่สุดนี่แหละอยากให้แม่ได้บุญนี้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำหรับคำถามที่ลูกจะขอความเมตตาหลวงพ่อเป็นดังนี้ค่ะมีไม่กี่คำถามหรอก1 2 3 4 5 7 8 9ทำไมชีวิตของพ่อจะมีช่วงชีวิตรุ่งเรืองและดวงตกสลับกันไปตลอดเวลาและช่วงดวงตกจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเสมอดวงนี่มันก็ดวงโหราศาสตร์นะพ่อเป็นมะเร็งที่สมองแต่ทำไมพ่อไม่ทุรนทุรายหรือมีความเจ็บปวดเหมือนคนอื่นๆจนถึงวันสิ้นลมหายใจนี่น่าศึกษาตั้งอย่าฟุ้งลืมฟังนะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกและอัศจรรย์มะเร็งในสมองไม่ธรรมดานะนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการจนถึงวันเสียชีวิตประมาณ6เดือนไม่มีอาการทุรนทุรายหรือเจ็บปวดเหมือนคนอื่นอันนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเพราะอะไรลูกเห็นพ่อไม่ค่อยได้ทำบุญแล้วไม่เคยบวชพระทดแทนบุญคุณให้กงและย่าและพ่อประกอบอาชีพประมงเวลาพ่อเสียชีวิตแล้วพ่อไปไหนบุญที่ลูกๆได้ไปทำแทนระหว่างที่พ่ออยู่โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตคือที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วเป็นเจ้าภาพบวชพระให้พ่อท่านจะได้อานิสงส์นี้หรือไม่คะลูกชายสองคนที่บวชให้พ่อตอนมีชีวิตอยู่คือลูกคนแรกคนสุดท้องนะพ่อได้รับอานิสงส์หรือไม่บุญที่ลูกได้ถวายกฐินปี4546และที่ลูกได้ถวายภัตตาหารพระที่วัดพระธรรมกายทุกวันพ่อของลูกได้รับหรือไม่คะปัจจุบันนี้พ่อของลูกอยู่ที่ไหนคะถ้าพ่อได้รับความทุกข์อยู่ลูกจะช่วยเหลือพ่อได้อย่างไรคะทำไมลูกๆของพ่อทั้ง4คนรวมทั้งคนที่ขอมาเลี้ยงด้วยคือคนที่5จึงประสบปัญหาชีวิตทุกคนยกเว้นตัวของลูกที่มีความมั่นคงและเป็นเสาหลักให้แก่ครอบครัวทุกคนทั้งแม่พี่และน้องๆอันนี้น่าศึกษาอย่าฟุ้งลืมฟังนะตัวของลูกเองเคยได้ไปทำกรรมอะไรมาลูกจึงต้องมีหน้าที่ดูแลทุกคนรวมทั้งบริวารทั้งหลายแต่ลูกก็เต็มใจที่จะทำให้ด้วยความรักนี่ก็น่าศึกษาทำไมแม่ของลูกจึงต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาทั้งที่ตัวแม่เองก็เป็นผู้ไม่มีภาระอะไรและลูกเป็นผู้รับภาระทั้งหมดของแม่แต่แม่ยาวทุกข์ของลูกหลานมาผูกไว้กับตัวเองโดยไม่ปล่อยวางทำให้ท่านไม่ยอมมาวัดจะช่วยท่านได้อย่างไรคะต้องไปฟังเสียงนกยังมีนกชนิดหนึ่งเนี่ยร้องเสียงแปลกดี
หนักก็วางเสียหนักก็วางเสียคาถาดีเลยนกนี่แปลกมันลองแปลกหนักก็วางเสียหนักก็วางเสียเก้าโอ้คำถามนี่ดีมากทำบุญอะไรคุณพ่อถึงจะได้บุญมากที่สุดคะเอาไปฟังพรุ่งนี้ดีไหมไม่ดีเพราะเธอเห็นประโยชน์อะไรถ้าเธอเห็นประโยชน์อย่างนั้นก็โอเคโอเคแปลว่าตกลงต้องทำใจให้ดีๆนะแต่นี่ฝันให้ฝันนะหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปเรื่อยทำใจดีนะลูกนะเอาอย่างไม่ใช่ที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะไม่ใช่ในห้องนี้หรอกเพราะเขามีสองจอทีวีจอหนึ่งดูอนุบาลฝันในฝันอีกจอหนึ่งดูอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงต้องถามทางโน้นแต่ว่าเสียงมันดังทางนี้เนี่ยให้ทางนี้ตอบแทนเรื่องมีอยู่แค่นี้แหละพ่อตอนก่อนตายเนี่ยใจท่านไม่หมองแต่ก็ไม่ใสจริงๆแล้วควรจะหมองด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่หมองแต่ก็ไม่ใสตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัว7วันอยู่ใกล้ๆลูกใกล้ๆบุตรภรรยาน่ะคนนั้นคนนี้คนนู้นโดยเฉพาะลูกสุดที่รักล่ะจะอยู่ใกล้ๆเพราะนั้นลูกคนนี้จะได้มีความรู้สึกเอ๊ะใกล้ๆใกล้ๆพ่ออยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกกลิ่นคุ้นๆในเพราะเห็นลูกคนนี้สว่างกว่าใครแต่ก็ไปทุกลูกนะเนี่ยไปเรื่อยเลยโดยเฉพาะเบอร์2เบอร์3เบอร์4 2 3 4แล้วก็เบอร์1กับเบอร์5รวมแล้วก็ทุกคนนั่นแหละถึงไหนล่ะลืมไปแหละวนเวียน7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบาปที่เป็นอาจินกรรมคือปาณาติบาตอันนี้ควรจะไปอยู่มหานรกสันชีวะแต่ก็มีบุญอื่นที่ทำไว้บุญใหญ่คือบวชพระลูกชายสองคนแม้จะเป็นการบวชตามประเพณีก็ตามและบุญที่ตัวเองทำตามสมควรที่สงเคราะห์โลกอะไรต่างๆพวกนั้นก็ปิดอบายได้ไม่ต้องไปมหานรกแต่อยู่หน้าบัลลังก์ผู้พิพากษาท่านก็ให้สวาเลขาก็สวาเลขาเนี่ยเปิดบัญชีบุญบาปอะไรต่างๆเพราะลูกเล่นลุยทำบุญสะบันหันแหลกกันมาเลยอย่างนี้จึงถูกผู้พิพากษาให้หนักเป็นเบาเป็นเจ้าหน้าที่ยมโลกขุมที่หนึ่งสันชีวะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมภันนั่นแหละไม่งั้นเอาเรื่องนะทำเองหรือใช้คนอื่นทำปาณาติบาตเนี่ยแต่ว่าบุญบวชพระกับบุญที่ตัวท่านทำและบุญลูกอุทิศให้เนี่ยแต่ยังเพราะฉะนั้นท่านตอนแรกท่านจึงเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกอยู่9เดือนสวรรค์พัก3เดือนสวรรค์เป็นกุมภันอยู่ชั้นจตุแต่ต้องไปทำหน้าที่ในยมโลกต่อมาลูกได้เข้าวัดแล้วที่ส่วนกุศลไปให้จึงได้รับลดหย่อนผ่อนโทษตอนนี้ลดหย่อนผ่อนโทษมาเรื่อยๆแล้วในการเป็นเจ้าหน้าที่ลงแต่ก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมเพราะโอ้โหทำปฏิบัติเยอะทีเดียวแล้วก็ลดจาก9เดือนเหลือปีละ3เดือนสวรรค์คือแม้ความเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนี้เหลืออยู่ปีละ3เดือนพัก9เดือนซึ่งการเป็นเจ้าหน้าที่นั้นน่ะก็เหนื่อยมากก็เหนื่อยนะแล้วก็ร้อนแต่ว่ามันน้อยกว่าสัตว์นรกต้องทำเดินเลยร้อนต้องไปชั่วชะอะไรก็เนี่ยแต่ดีกว่าเป็นสัตว์นรกให้ลูกทำบุญอุทิศไปอีกเรื่อย
านก็จะพ้นวิบากกรรมได้เพราะอยู่ในภูมิที่รับบุญได้นี่ถ้าหากไม่ได้บุญจากลูกของท่านทั้งบวชและทุ่มเททำบุญใหญ่ท่านต้องไปตกนรกขุมหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งลำบากมากนักและยาวนานจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านนับวันแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆพระบุญที่ท่านทำกับบุญที่ลูกๆทำให้ชีวิตพ่อที่ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวจำได้ป่ะเนี่ยจำได้ฟุ้งลืมฟังหรือเปล่าไม่ลืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอยู่ยมโลกลดเหลือปีละ3เดือนสวรรค์นานกันนะเพราะฉะนั้นทำบุญไปอีกทำไปเรื่อยๆชีวิตพ่อที่ขึ้นลงๆเดี๋ยวรุ่งเรืองเดี๋ยวก็ร่วงโรยก็เพราะกรรมในอดีตท่านเคยเป็นพ่อค้านักธุรกิจซึ่งต้องมีกลยุทธ์ในการค้าขายต่างๆเพื่อต่อสู้เอาชนะคู่แข่งเช่นครั้งหนึ่งนี่ยกตัวอย่างแค่ครั้งเดียวนะจะมีหลายครั้งเป็นปกติละเมื่อมีพ่อค้าต่างเมืองได้นำสินค้ามาขายในเมืองที่ท่านอยู่ท่านก็จะจ้างให้นักเลงเนี่ยทำเป็นโจรไปลอบปล้นเพื่อสกัดไม่ให้นำสินค้ามาค้าขายแข่งกับท่านกรรมนี้จึงทำให้ท่านต้องมาประสบชะตากรรมแบบเดียวกันในชาตินี้แหละคือโดนจี้โดนปล้นโดนสี่ครั้งอ่ะจำได้ไหมจำได้เนี่ยก็ท่านทำตั้งหลายครั้งแต่ท่านก็เป็นคนใจคอกว้างขวางชอบทำบุญสงเคราะห์โลกเช่นชอบท่านชอบนะมันอัธยาศัยท่านเลยชอบเอาข้าวของอาหารไปแจกคนยากคนจนบ่อยๆและที่สำคัญไอ้ตรงนี้ชอบแจกยาสมุนไพรสำหรับแจกคนป่วยท่านชอบแจกยาเนี่ยบุญนี้จึงทำให้ชาตินี้เนี่ยเวลาท่านป่วยจึงไม่มีทุกขเวทนาเลยทั้งที่เป็นมะเร็งที่สมองตลอด6เดือนที่ท่านเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ง่ายบุญที่ให้ยาแก่คนป่วยเนี่ยแต่สมัยนั้นยุคนั้นเป็นสมุนไพรตามทันไหมจ๊ะทันครับที่เป็นมะเร็งในสมองเพราะกรรมในอดีตท่านจ้างคนไปลอบล้นพ่อค้านั่นแหละกับกรรมปัจจุบันคือปานาติบาตจ้ะอดีตกับปัจจุบันสองกรรมนี่มารวมกันแม่พี่และน้องๆที่ประสบปัญหาชีวิตเพราะบุญกรรมทำมาไม่เหมือนกันนะแม่ประสบปัญหาชีวิตในชาตินี้เพราะทำกรรมร่วมกับพ่อในชาตินั้นซึ่งแม่ก็ได้เป็นภรรยาของพ่อแหละในชาติที่เป็นพ่อค้าแล้วก็จ้างนักเลงไปปล้นเขานั่นแหละในชาตินี้ท่านเป็นห่วงลูกๆเนี่ยไม่อยากให้ประสบปัญหาชีวิตเหมือนท่านน่ะเจอมาแล้วเนี่ยท่านจึงคิดในอ่านที่อะไรเนี่ยกังวลมากจ้ะคือท่านประสบปัญหามาแล้วท่านไม่อยากให้ลูกท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็ห่วงลูกคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นเนี่ยสงสารลูกอ่ะรักลูกอ่ะก็เลยเนี่ยท่านกังวลลูกเบอร์หนึ่งไล่มายกเว้นเบอร์สองหนึ่งสามสี่ห้าไล่มาอย่างเงี้ยพี่ชายที่ประสบปัญหาชีวิตเพราะพี่ก็เคยเป็นพ่อค้าในอดีตคนละชาติกันนะได้ไปขอยืมเงินเข้ามาลงทุนทำการค้าเมื่อได้เงินมาก็ไปทำการค้ามีกำไรแต่ว่ายืดในการคืนครับว่าไม่ค่อยยอมคืนง่ายๆยืดเวลาสมมติว่าเอาตั้งคืนเดือนตุลานี้ตุลาเหมือนกันแต่ปีหน้าเงี้ยไม่ค่อยยอมคืนทำให้เจ้าหนี้น่ะเดือดร้อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่คืนเวลาใช้ก็ค่อยๆคืนทีละนิดทั้งที่ท่านก็มีเงินนะเพราะความตระหนี่นะกว่าจะคืนครบก็นานหลายปีเลยแถมดอกเบี้ยก็ไม่ให้เขาซะอีก
คืนเฉพาะเงินต้นแต่หลายปีและทำทานก็ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอคือทำบ้างไม่ทำบ้างบางทีรับปากว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำคือตอนรับปากก็มีศรัทธาใจกำลังอันเลิศแต่พอกลับถึงบ้านเสียดายเสียดายสนีใจมันก็โลเลเห็นไหมต้องตุลิตังสีขาวสีครั้งพอกฐินพระราชลุยเลยอยากข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวความอันเลิศมันจะหดหายไปน้องคนที่สามที่สี่เคยสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะมาแต่ก่อนจะมาเจอหมู่คณะก็ได้ใช้ชีวิตผิดพลาดมาบ้างเช่นน้องคนที่สามไม่ทราบว่าอยู่ฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องคนที่สามมีเศษกามกาเมเจ้าชู้คือในชาตินั้นเป็นผู้ชายกามเจ้าชู้ก็เลยมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีอีกชาตินึงเกิดเป็นผู้หญิงได้แกล้งลูกสะใภ้แบบแม่ผัวกับลูกสะใภ้น่ะเช่นยุให้ลูกชายเลิกกับลูกสะใภ้ชาตินี้จึงเจอวิบากกรรมที่ทำให้เข้ากับครอบครัวฝ่ายสามีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและก็มีทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกับพ่อบ้านเท่าไหร่คนที่สี่เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาพอจะมีกำลังทานบารมีอยู่บ้างbutแต่ชาติอดีตจะมีนิสัยขี้หงุดหงิดเวลาใครมาชวนทำบุญน่ะจะหงุดหงิดรำคาญในตอนช่วงแรกๆของการสร้างบารมีขี้รำคาญน่ะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ต่อมาภายหลังก็แก้ไขตัวเองได้สร้างบารมีดีขึ้นคือพอเริ่มเข้าใจอ๋อสร้างบุญมันดีงั้นดีงี้ดีงุ้นก็ลุยสร้างเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้นะลูกนะคนที่สี่เนี่ยอดทนกับชีวิตที่ผันผวนตอนนี้สักหน่อยหนึ่งที่มันลุ่มดอนๆสร้างบารมีกันต่อไปในชาตินี้ให้ทำยิ่งๆขึ้นไปแล้วชาตินี้จะเจริญรุ่งเรืองจ้าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวจะดีกันไปเรื่อยๆตอนนี้ให้ทำใจใส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 นะจ้านี่คนที่สี่ส่วนตัวลูกเองพรุ่งนี้ดีไหมไม่เพราะเห็นประโยชน์อะไรว่าจะได้ฟังบันทึกตกลงตัวลูกเองในอดีตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็สงเคราะห์โลกด้วยอยู่ในระดับแนวหน้าชั้นเยี่ยมทำให้มีกำลังทานบารมีมากกว่าคนอื่นในพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจึงประสบความสำเร็จมากกว่าทุกๆคนทั้งฉลาดคล่องแคล่วจะหยิบจะจับจะช่วยอะไรก็มันสำเร็จไปหมดเลยเนี่ยเพราะบุญเก่าทำมาแล้วก็เป็นคนใจกว้างมาแต่อดีตชาติแล้วเนี่ยคือใจกว้างข้ามชาติชอบช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่ญาติและก็คนอื่นๆจ้าใจกว้างหัวใจขยายข้ามชาติมานิสัยดีดีข้ามชาติมาชาตินี้ก็จึงมาสงเคราะห์หมู่ญาติและชาวโลกอีกนั่นแหละจ้ะก็เพราะนิสัยดี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 เนี่ยคือสุดยอดของดีเนี่ยมันติดข้ามชาติมาก็กับชาติก็เป็นคนมีคุณธรรมกตัญญูข้ามชาติไปอีกเหมือนกันห่วงใยพ่อแม่อย่างถูกหลักวิชาซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำอย่างเงี้ยต่อไปจะช่วยให้แม่ปล่อยวางได้ลูกต้องฟังให้ดีนะลูกนะจะช่วยให้แม่ปล่อยวางได้ลูกต้องฟังให้ดีนะจะช่วยให้แม่ปล่อยวางได้ลูกต้องรีบรวยแล้วค่อยๆชวนท่านเข้าวัดท่านก็จะเข้าแต่ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าท่านจะเลิกห่วงลูกเราเป็นนิสัยติดตัวข้ามชาติมาเหมือนกันชาติที่ผ่านมาเข้าห่วงลูกนี่แหละบวกกับประสบการณ์ชีวิตในชาตินี้ก็ต้องชวนท่านบ่อยๆนะลูกนะแล้วก็แนะนำให้ท่านสวดมนต์ภาวนาสัมมาอรหังก็จะช่วยท่านได้บ้างจ้ะค่อยๆคลายความกังวลไปเนี่ย
ต้องช่วยท่านลูกเองต้องทำทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้จริงๆไปก็จะไปช่วยพ่อได้ท่านจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่และมีชีวิตที่เป็นสุขในภพสวรรค์จ้าบุญกฐินแรงในช่วงนี้จ้ะนี่9คำถามที่เราดูผ่านมาทุกวันเป็นภาพจากตอนมนุษย์ปัจจุบันทำอะไรแล้วก็ลงไปในยมโลกแต่พรุ่งนี้เราจะดูขั้นตอนจากกามสุราเมลัยบุหรี่อะไรพวกนั้นจากมนุษย์เราไปมหานรกจากพบกันก่อนนู้นคือจะไปเอาอีกผู้ที่ไปอยู่ในนั้นจริงๆแล้วก็มาอุสธานรกแล้วก็มายมโลกอ่ะเนี่ยไม่มองไม่ใสก็มาอยู่ตรงนี้หน้าบัลลังก์นี่แหละพึ่งภาคษาพอมาถึงตรงนี้แล้วก็โดนลิฟต์หมดเลยปากกาแว่นตาเสื้อกางเกงรองท้องรองเท้าอะไรหมดในกรงนาฬิกาเลยเหลือเท่าเดิมตอนเกิดมาเนี่ยเปลือยกายแล้วก็ซักถามพูดคุยกันไปเจ้ารู้ไหมทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังไม่รู้อยู่ๆก็หลับแป๊บมาแล้วมีคนไปอัญเชิญมาลากมาเลยมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องปรโลกปุ๊บเอามาแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะยิ่งปุ๊บไปมหานรกหมดสิทธิ์เลยพอมาสุดท้ายนรกเอ๊ะทำไมเราอยู่นี่แป๊บเดียวแล้วก็โดนลุยแต่พอมาตรงนี้เนี่ยคิดได้ยาวแล้วมีการโต้ตอบซักไปพูดไปคุยไปอะไรต่างๆนี่ได้รัดไปเลยเพราะดึกแล้วอาสวัสดิ์เลขาตรวจดูบัญชีพอถามที่ไรบอกเปล่าทำบาปเปิดบัญชีบาปดูก็เห็นภาพรับกดขึ้นบนจอนี่พอคลิกขึ้นมาแล้วแล้วก็ภาพนั้นถ่ายมาที่บัลลังก์พิพากษาแต่มันออกจะห่างจากจอนิดนึงนะเหมือนลอยในอากาศแน่ดีเคยดื่มเหล้าเข้าสังคมเป็นบางครั้งนี่เป็นบางครั้งนะนานๆก็ครั้งหนึ่งไม่ได้ดื่มจนติดแต่จะดื่มต่อเมื่อมีธุรกิจติดต่อเพื่อธุรกิจการค้าเนี่ยดริงมั่งดูดมั่งแดนมั่งในสุกละโลกแบบใจไม่มองไม่ใสเนี่ยถ้าไม่มองไม่ใสก็อย่างนี้นี่ภาพปรากฏตอนเป็นมนุษย์แล้วก็มาอยู่ตรงนั้นอ้าวสุวรรณเลขาเปิดบัญชีบุญดูสิตรวจดูบัญชีบุญปรากฏภาพขึ้นบนจอใส่บาตรพระในวันเกิดไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทายชีวิตสัตว์เป็นทานที่เขาจะฆ่าแล้วแหละปล่อยปลาเป็นบางครั้งเมื่อละโลกแล้วญาติก็ทำบุญอุทิศมาให้สร้างพระธรรมกายประจำตัวแถมลูกชายก็บวชให้อีกบวชแล้วลูกก็ตั้งใจปฏิบัติทำสมาธิภาวนารับบุญใจกับปลื้มแล้วก็นึกถึงโยมพ่อในทุกๆบุญที่ได้รับแล้วอุทิศให้โยมพ่อเรื่อยๆเพราะว่าอยากให้โยมพ่อได้บุญเยอะๆปฏิบัติธรรมจริงจังเลยทำภาวนาเรื่อยๆใจใสๆหมู่ญาติก็ทำบุญให้หลังจากละโลกไปแล้วได้7วันก็ทำให้ละไปได้50วันทำให้อีกเป็นชุดเลย100วันครบ100วันทำอีกแถมรวมปัจจัยเป็นประธานกองกฐินฝ่ายภรรยาก็ตั้งใจทำบุญจนเป็นประธานกองสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้มาตั้งใจแล้วทำจนได้เพื่อจะส่งบุญให้ก็เลยทำให้ได้รับบุญอย่างต่อเนื่องโอ้ถี่ยิบไปเลยแล้วก็กรวดน้ำไปให้กระแสบุญก็เกิดขึ้นกลางกายแผ่ขยายมาที่ยมโลกทำให้สัตว์โลกมีชุดใส่ปุ๊บขึ้นมาเลยและร่างกายก็สดใสขึ้นสดใสพญายมราชเมื่อให้เห็นบุญและบาปแล้ว
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสัตว์โลกแล้วก็ให้โอวาทว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องสร้างบุญอย่าไปทำบาปเลยถ้าทำแต่บุญแล้วเจ้าก็ไม่ต้องมานี่เจ้าก็จะไปแต่สวรรค์อย่างเดียวแต่ทำบุญมั่งบาปมั่งเจ้าก็ต้องมานี่แต่หากบาปเยอะกว่าบุญเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่แต่หากบาปมากๆก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ไปอยู่ลึกกว่านี่เพราะนั้นให้มันทำบุญซะให้เยอะๆนี่ท่านก็สอนแล้วก็บุญนี้ที่ทำทียิบเลยได้ไปเกิดชั้นดาวดึงตอนแรกลากตัวมาตอนหลังเดินเป็นกองเกียรติยศไปจะเห็นว่ามีชุดขาวและร่างกายจะมีรัศมีเรืองออกมาเรืองเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าคุณพ่อของเจ้าของเคสตัดดี้วันนี้เนี่ยส่งบุญไปเรื่อยทีก็อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้ขออภัยคือเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่นะเพราะตอนนี้ยังอยู่ในชุดนี้อยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันเยอะมากโอ้โหปลาตายตัวต้องไปใช้ชาติกันเนี่ยเกล็ดละตัวไม่มีเกล็ดก็คิดเหมือนมีเกล็ดเงี้ยเกล็ดละชาติงี้สองตัวก็สองคูณสามตัวล้านตัวคูณนานมาเป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็ไม่ธรรมดาหรอกเป็นกุมพันเนี่ยแต่ว่าต่อไปสภาพก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นให้ลูกเจ้าของสตัดดี้นี่แคสสตัดดี้นี่บอกพี่น้องทุกคนให้รวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็ทำบุญนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลให้จะเร็วและแรงทีเดียวแล้วก็ต้องทำให้ครบทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสามอย่างครบแล้วก็ตั้งจิตนึกถึงท่านไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนก็จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ไปมีสภาพที่มีความสุขแต่ว่ากรรมที่ท่านทำปานาติบาตทำเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านดีมันก็จะต้องติดข้ามชาติก็ทำให้อายุสั้นไม่ยืนแต่ว่าชาตินี้ท่านก็ไม่ไปอบายปิดอบายแล้วทำบุญต่อไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ที่ดีขึ้นเอามาฟังเคสสตัดดี้กันดีกว่าลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกพระราชค่ะขณะนี้อยู่ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อก่อนรับฟังทางโทรศัพท์แต่เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดคำว่าชะเอ๋ยจึงคิดว่าเราอยากเป็นลูกพระราชที่คิดใหม่ทำใหม่ให้ทันใจในการสร้างบารมีจึงเปลี่ยนเป็นดาวเทียมทีวีในวันที่10ตุลาคม46ที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่ของลูกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเริ่มต้นที่อุดรธานีและย้ายมาอยู่ที่นครราชสีมาและสงขลาตามลำดับตั้งแต่จำความได้ลูกเห็นท่านลำบากมากเป็นคนขยันมีอาชีพขายอาหารและเลี้ยงหมูไปขายแต่ก็ยังมีรายได้ไม่พอใช้จ่ายเลยพ่อและแม่มีบุตรทั้งหมด11คนโดยตัวลูกเองเป็นคนที่9คุณแม่เป็นคนใจเย็นอดทนสูงชอบทำบุญชอบเข้าวัดลูกเองชอบเข้าวัดก็เพราะมีท่านเป็นต้นแบบคุณแม่เป็นโรคเบาหวานรักษาอยู่6ปีซึ่งต้องตัดขาทั้งสองข้างท่านเสียชีวิตในปี2537รวมอายุได้72ปีก่อนท่านเสียชีวิตหลานชายซึ่งได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วในขณะนั้นได้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านได้นึกถึงบุญโดยนำรูปมหาปูชนียาจารย์มาวางไว้ด้านข้างให้แม่ได้นึกถึงและแม่ก็บอกลูกว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ว
ไม่ให้เผาแต่ให้ฝังตามประเพณีเมื่อแม่เสียแล้วลูกก็คิดว่าถ้าฝังจะส่งบุญให้ท่านได้ไม่เต็มที่ต้องซื้อที่ดินแล้วต้องเสียเวลาในการรักษาจึงตัดสินใจเผาแล้วพี่น้องทุกคนก็เห็นด้วยวันที่เคลื่อนย้ายศพก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆคือจากที่ท้องฟ้าโล่งโปร่งอยู่ดีๆท้องฟ้ากลับมืดพายุหมุนก็มาโหมกระหน่ำพวงหลีดตกลงมาอย่างระเนระนาดจนทำให้ญาติหลายๆคนทักว่าลูกไปทำอะไรผิดประเพณีหรือเปล่าส่วนคุณพ่อเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ขัดการทำบุญทำบุญทั่วๆไปตามวัดต่างๆตามกำลังถ้าเป็นคนเข้มงวดดุโมโหร้ายลูกๆจะกลัวพ่อมากและก็สงสารแม่เพราะเมื่อพ่อโมโหก็มักจะลงที่แม่ลูกๆจึงมีความรู้สึกรักและสงสารแม่มากคุณพ่อและคุณแม่จะแยกกันอยู่10ปีตามบ้านลูกๆเพราะทั้งสองท่านไม่ลงรอยกันคุณพ่อมักข่มคุณแม่เป็นเพราะความยากจนจึงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีพ่อเสียชีวิตปี38รวมอายุได้78ปีก่อนเสียชีวิตพ่อไม่มีอาการใดๆเลยแต่มีเหตุการณ์ที่แปลกค่ะพ่อได้บอกกับญาติที่ดูแลว่าอยากเจอลูกๆที่อยู่ภาคใต้ญาติก็ไม่ได้ตอบอะไรอยู่มาวันหนึ่งพ่อบอกว่าถึงเวลาจะเดินทางแล้วแล้วก็เก็บเสื้อผ้าไว้2กระเป๋าแล้วบอกว่ากระเป๋าหนึ่งให้เอาไปแจกคนส่วนอีกกระเป๋าหนึ่งพ่อนำไปเงินในธนาคารให้หลานขณะนั้นทุกคนก็คิดว่าพ่อจะเดินทางไปหาลูกๆที่ภาคใต้แต่ปรากฏว่าพ่อให้ลูกๆพาไปโรงพยาบาลโดยพ่อก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรลูกๆก็เกรงใจจึงคิดว่าหาเหตุบอกคุณหมอว่าพาพ่อมาตรวจสุขภาพแล้วพ่อขอนอนที่โรงพยาบาล 2-3 วันมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อก็เกิดอาการปวดท้องกระทันหันกระเพาะปัสสาวะแตกเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดลูกเองมีบุตรทั้งหมด3คนชีวิตในครอบครัวของลูกนั้นเป็นครอบครัวที่ไม่มีความสุขเลยเพราะสามีของลูกมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่เข้าใจที่ลูกสร้างบารมีเมื่อไม่พอใจก็จะทำลายรูปมหาปูชนียาจารย์สามีมักจะมีเล็กมีน้อยบ่อยๆเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงและชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมากโดยไม่เคยช่วยเหลือและดูแลครอบครัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเลยทำให้ภาระการดูแลลูกๆต้องเป็นหน้าที่ของคุณย่าและตัวลูกซึ่งในปัจจุบันลูกกับสามีก็ได้แยกบ้านกันอยู่บุตรคนที่สองของลูกเป็นผู้ชายมักคบเพื่อนที่สร้างความเดือดร้อนมาให้เสมอลูกชายคนนี้มักเจออุบัติเหตุตรงศีรษะและส่วนขาบ่อยๆเมื่อปี2542ขณะยืนอยู่หน้าบ้านก็ได้มีมอเตอร์ไซค์มาชนจนต้องผ่าตัดสมองและขาหักหนึ่งข้างเดือนสิงหาคม46ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างไวไปชนกับรถกระบะทำให้ต้องผ่าตัดสมองและขาหักซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณพ่อและคุณแม่ของลูกแม่ขยันทำมาหากินแต่ทำไมถึงยังยากจนและมีชีวิตที่ลำบากมากทำไมแม่ของลูกจึงเป็นเบาหวานและถูกตัดขาทิ้งทั้งสองข้างหลานชายได้บอกให้ท่านนึกถึงบุญท่านรับรู้ได้เต็มที่ไหมคะว่าแม่ตายแล้วลูกไม่ฝังร่างของท่านแม่โกรธและเป็นเหตุให้พายุโหมกระหน่ำหรือเปล่าคะตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนและได้รับบุญจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและบุญอื่นๆที่ลูกทำบุญทิศให้ไหมคะคุณพ่อไม่มีอาการแต่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะเหตุใดคะพ่อรู้อะไรจะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าต้องเสียชีวิตหรือเปล่าก่อนตายทำไมจึงเกิดโรคอย่างกระทันหันจนทำให้ท่านเสียชีวิตและขณะนี้อยู่ภพภูมิใดคะได้รับบุญที่ลูกสร้างพระธรรมกายเป็นตัวและทุกๆบุญไหมคะ
ทำไมลูกชายกับลูกจึงพบแต่เพื่อนที่ชักชวนให้เป็นในทางที่เสื่อมและต้องผ่าตัดที่สมองและขาถึง2 ครั้งทำกรรมอะไรมาคะและในอนาคตต้องเจออีกหรือเปล่าควรจะแก้ไขกรรมอย่างไรลูกอยากให้ลูกชายบวชเรียนตลอดไปลูกพูดทุกวันในขณะเขาป่วยซึ่งเขาก็ตกลงอย่างเงียบๆเฉยๆลูกอยากทราบว่าสิ่งที่หวังว่าจะสมหวังหรือไม่คะลูกทำกรรมอย่างไรมากับสามีครอบครัวจึงไม่มีความสุขมีลูกก็ไม่เคารพเชื่อฟังลูกรู้สึกโดดเดี่ยวทำตัวไม่ถูกเบื่อชีวิตจังเลยค่ะลูกควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรดีลูกเคยเกิดพบเจอหมู่คณะมาก่อนหรือเปล่าคะเพราะลูกมีความรักบุญและคิดอยากสร้างบารมีมากอยากประพฤติพรหมจรรย์หลานชายจะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ลูกในอดีตเคยเกื้อกูลกันอย่างไรและเขาได้สร้างบุญมาอย่างไรคะชาตินี้จึงรักในการสร้างบารมีตั้งแต่เด็กและยังมีความตั้งใจลาออกจากงานทางโลกเพื่อมาสร้างบารมีกับหมู่คณะในองค์กรหลังจากลูกได้ร่วมงานทอดกฐินปี45เมื่อกลับถึงบ้านขณะนั้นกำลังเคลิ้มๆจะหลับรู้สึกว่ามีวิญญาณมาทับตัวลูกทำให้หายใจไม่ออกลูกก็เลยนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ปรากฏว่าหายไปเวลาใกล้กันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเดิมอีกลูกกับสัมมาอรหังก็หายไปอีกพออีกสักครู่ก็จะได้กลิ่นเหม็นสาบลูกก็นอนไม่ได้จึงลุกขึ้นมาสวดมนต์และพูดว่าบุญที่เกิดจากทอดกฐินเขาอุทิศบุญให้ทุกๆคนพอพูดจบก็กลิ่นก็หายไปเลยอยากทราบว่าขณะนี้ที่บ้านลูกมีญาติเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ไปเกิดหรือเปล่าแล้วเขาจะให้ลูกส่งบุญอะไรให้เจ้าคะนี่ก็เป็นเคสสตาดี้ย่อๆนะจ๊ะเรามาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะจ๊ะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะกันคุณพ่อและคุณแม่ที่แม่ขยันแต่ก็ยังยากจนและลำบากมากอยู่ก็เพราะมีความตระหนี่มาหลายชาติแล้วไม่ค่อยจะได้ทำทานบารมีเลยจนมาหลายชาติแล้วจ้ะคล้ายๆอย่างนี้แหละบางชาติก็จนมากกว่านี้ก็เพราะตระหนี่นั่นแหละอยากจนข้ามชาติเห็นไหมอยากจนคือตระหนี่ชาติในอดีตแต่อยากจนกับตระหนี่ชาตินี้แล้วก็ไปจนชาติหน้าจนยากก็คือผู้ที่ไม่ตระหนี่สั่งสมบุญสับสนหรือเปล่าจ๊ะนี่เห็นไหมท่านขยันด้วยขยันทำมาหากินแต่ว่าไม่มีบุญที่จะอุ้มเอาไว้ก็เหนื่อยหน่อยแม่เป็นเบาหวานและถูกตัดขาทิ้งทั้งสองข้างเพราะกรรมในอดีตเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านเป็นผู้หญิงแต่เลี้ยงสัตว์เอาไว้ค่าขายบ้างทั้งค่าขายและก็ค่าเองเอาไว้กินบ้างชำระเองบ้างมีขายแล้วก็เอาไว้กินนะจ๊ะค่ากับอีกชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นผู้ชายได้มีอาชีพเป็นนายพรานได้ดักสัตว์โดยวิธีทำกับดักวันหนึ่งก็มีสัตว์มาติดกับดักซึ่งมีลักษณะคล้ายๆปากฉลามตัวเองก็ไม่ได้มาดูมาตรวจดูตั้งหลายวันทำให้สัตว์นี่ขาเน่าแต่มันยังไม่ตายนะขามันเน่าเมื่อมาเจอเขาจึงได้ตัดขาสัตว์ทิ้งแล้วก็ฆ่าสัตว์ในภายหลังสองกรรมนี้จึงทำให้เป็นโรคเบาหวานและถูกตัดขาทิ้งสองข้างเห็นไหมทำกรรมใดไว้เนี่ยย่อมได้รับผลของกรรมนั้นบางกรรมก็ทันตาเห็นบางกรรมก็ต้องพบชาติถัดไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละก่อนตายใจแม่นึกถึงบุญได้บ้างแบบชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญตายไปก็ได้ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ส่วนพายุหมุนที่มาในวันนั้นเป็นเหตุบังเอิญที่มาประจวบเหมาะพอดีไม่เกี่ยวกับการไม่ได้ทำตามคำสั่งของท่านก่อนตายว่าให้ฝังร่างของท่าน
อย่าเอาไปเผานะแม่ก็ได้รับบุญตามส่วนที่เข้าใจแต่ก็ยังไม่มากนักต้องทำบุญอุทิศไปอีกเรื่อยๆนะจ๊ะท่านจะได้มีสภาพดีขึ้นกว่านี้อีกพ่อน่ะป่วยแต่ท่านน่ะไม่ยอมบอกใครปัสสาวะขัดมานานแล้วแต่ลูกๆน่ะไม่รู้เพราะท่านไม่บอกเพราะฉะนั้นวันนั้นท่านรู้น่ะว่าคงไม่ไหวแล้วจะเดินทางแล้วท่านก็บอกแล้วน่ะจะเดินทางไปโรงพยาบาลพอตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบาปส่วนใหญ่ก็คือฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นหลักแล้วก็เลี้ยงหมูส่งไปขายให้เขาฆ่าบุญก็ไม่ค่อยจะได้ทำจึงถูกพญายมราชพิพากษาให้ไปรับกรรมในยมโลกโดยถูกนายนิริบาลใช้มีดดาบฟันชำแหละบ้างตอนนี้ตัวท่านเป็นคนหัวเป็นหมูถูกฟันถูกชำแหละตายแล้วเกิดแล้วตายนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากจ้าบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านท่านได้รับแต่ยังไม่เพียงพอหรอกท่านจึงยังถูกทรมานอยู่แต่ระยะเวลามันก็สั้นลงมาคือได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาด้วยบุญนี่แหละให้ทำบุญไปให้ท่านมากๆท่านจะได้พ้นวิบากกรรมต้องทำทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและจ้าลูกชายถูกผ่าตัดสมองและขาถึงสองครั้งก็เพราะกรรมในอดีตเป็นเด็กผู้ชายที่เกเรเนี่ยเที่ยวยิงนกตกปลาเป็นอาจินจึงทำให้เจอวิบากกรรมนี้แล้วก็เจออุบัติเหตุยิงนกตกปลาบ่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นไปตามวัยของเขานะลูกนะที่ทำให้เขาต้องไปเจอเพื่อนไม่ดีเนี่ยลูกก็ต้องทำครอบครัวให้อบอุ่นหาเพื่อนดีๆให้ครบและให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มีแต่คนดีล่ะจ้ะที่ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นและลำบากก็เพราะกรรมการมีกรรมเจ้าชู้ในอดีตนั่นแหละกับทำทานโดยไม่เคารพทำทานโดยไม่เคารพทำอย่างเสียไม่ได้เงี้ยไม่เคารพรวมนั้นก็เคยดื้อกับพ่อแม่มาทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยวิธีแก้ไขก็ให้ลูกต้องอดทนใจเย็นๆอย่าหงุดหงิดทำใจให้ใสๆพูดแต่ปิยวาจาพูดดีๆพูดเพราะๆเวลาเหนื่อยแล้วหงุดหงิดก็อย่าเพิ่งไปพูดเวลาสบายสบายใจก็ค่อยพูดดีๆรวมทั้งต้องทำทานด้วยความเคารพบ่อยๆจ้าหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายเคยเจอหมู่คณะมาในอดีตนะลูกนะแต่ทำบุญตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นให้ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตชีวิตจะดีขึ้นจ้าอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเจอวิบากกรรมมันก็ต้องอดทนเอาแล้วก็สั่งสมความดีต่อสู้อย่างถูกหลักวิชาชีวิตก็จะดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนหลานชายคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายเคยบวชและสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะและก็เคยเทศโปรดลูกนั่นแหละมาตั้งแต่ปางก่อนชาตินี้ก็เลยมาเกื้อกูลกันอีกส่วนที่มีความรู้สึกเหมือนวิญญาณมาทับอะไรต่างๆกันจริงๆแล้วธาตุในตัวมันวิปริตจริงถ้ามีความรู้สึกเหมือนมีใครมาทับจนหายใจแทบไม่ออกไม่มีวิญญาณที่ไหนมาหรอกจ้ะอย่าไปสนใจเลยสั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเอามาฟังเคสสตัดดี้กันเลย
คุณแม่เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงานในทันทีได้กลับไปอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อด้วยความจำเป็นโดยไม่เต็มใจคุณแม่ไม่ได้รักคุณพ่อเลยถูกคุณพ่อขืนใจตลอดมาจนมีลูกด้วยกัน4คนลูกเป็นคนที่3ค่ะต่อมาคุณแม่ก็ได้ทำงานเป็นพยาบาลณโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงจึงฝากลูก3คนไว้3แห่งทุกครั้งที่คุณแม่ตั้งท้องคุณพ่อจะทิ้งคุณแม่ไปทุกครั้งจะกลับมากำลังใจแต่คุณแม่คลอดแล้วแม่ตั้งท้องลูก4คนคุณพ่อจะจากคุณแม่ไปทั้ง4ครั้งและชีวิตมนุษย์มันแปลกนะจนทำให้คุณแม่ตัดสินใจแยกทางกับคุณพ่อแล้วก็ได้รวบรวมลูกทั้ง4คนมาอยู่ด้วยกันคุณแม่จึงเป็นผู้นำครอบครัวโดยต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้ง4คนด้วยความทรหดอดทนและลำบากมากทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนจึงส่งผลให้ท่านเป็นคนดุโมโหร้ายเวลาโกรธมักจะขว้างปาสิ่งของต่างในบ้านโดยเฉพาะอุปกรณ์ในครัวแม่ไม่ว่าจะเป็นชามหม้อกระทะที่จริงน่าจะขว้างขยะออกนอกบ้านจะถูกแม่ขว้างปาทิ้งลงพื้นจนแตกเสียหายหม้อต่างๆบุบบู้บี้ทุกใบพอจะต้มข้าวต้มแกงเอามาทุบใหม่ลูกๆต้องหลบหนีออกจากบ้านไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะถูกแม่ตีด้วยไม้หวายซึ่งแม่มีไว้4อันสำหรับลูก4คนแต่ไม้หวายถูกใช้แค่อันเดียวคือใช้กับตัวลูกเองแหละต้องถูกแม่ตีด้วยไม้หวายเจ็บปวดทรมานมากกว่าลูกคนอื่นๆแต่พอแม่หายโกรธแล้วลูกก็ต้องเป็นผู้เก็บอุปกรณ์ที่คุณแม่คว้างปาเสียหายนั้นไว้เหมือนเดิม เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปคุณแม่เป็นคนซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบถ้าเจอคนไม่ดีจะหนีและไม่คบค้าสมาคมด้วยคุณแม่เป็นพยาบาลจะเลือกช่วยเหลือคนจนคนมีความซื่อสัตย์ขยันมีความรับผิดชอบหากคุณแม่ไปรักษาคนไข้ที่บ้านใครที่ไม่ค่อยมีเงินก็จะรักษาให้ฟรีให้ยาฟรีแต่ถ้าใครที่รวยหรือค่อนข้างจะรวยหรือชอบเบี้ยวก็จะคิดราคาเต็มที่ท่านก็มีเหตุผลนะเพื่อจะเอาเงินส่วนที่เกิดนั้นไปซื้อยาไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินจ่ายค่ายาในคราวต่อไปงานพยาบาลที่คุณแม่ทำเป็นงานช่วยเหลือคนแต่บางครั้งก็ทำให้คนไข้เสียชีวิตเพราะทำตามคำสั่งคุณหมอที่สั่งฉีดยาให้คนไข้เสียชีวิตสมัยนี้เขาเรียกการุณฆาตคือฆ่าด้วยความการุณในกรณีที่หมดหนทางรักษาแล้วซึ่งทำให้คุณแม่ต้องเสียใจมากคุณแม่เคยทำแท้งให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเคยต้มปูเป็นๆปลาเป็นๆทำอาหารให้ลูกๆทานแม่บอกว่าสงสารปูปลาเหล่านั้นแต่ก็มีความเชื่อว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราคงไม่บาปนี่มนุษย์ก็คิดไปเองอย่างเนี้ยเพราะไม่รู้เนาะคุณแม่ยังเคยฆ่าหอยที่มากินพืชผักที่ปลูกไว้นับพันๆตัวโดยจับใส่กระป๋องที่มีน้ำมันก๊าซอยู่ข้างในและเคยฆ่ามดที่เข้ามาในบ้านตอนน้ำท่วมด้วยการเผาไฟต่อมาคุณแม่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังโดยเป็นตุ่มหนองและคันเรื่องบุญแม่ทำไม่ค่อยมากลูกได้ชวนคุณแม่สร้างพระธรรมกายประจำตัวซึ่งแม่ก็รวมมาแม่มีนิสัยที่ชอบประหยัดมัธยัสถ์ไม่ค่อยใช้เงินชอบเก็บไว้ให้ลูกๆได้ใช้แม่เคยใส่บาตรหน้าบาตรระยะหนึ่งแต่ตอนหลังเนื่องจากแก่มากไม่ค่อยจะมีแรงจึงไม่ได้ทำก่อนคุณแม่เสียชีวิต3อาทิตย์คุณแม่มีอารมณ์โกรธพูดก้าวร้าวเหน็บแนมบางทีก็พูดพึมพำอยู่คนเดียวบางครั้งก็คว้างปลาข้าวของแตกเสียหายไม่ทราบว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนทั้งที่อายุ91ปีแล้วโอ้อายุยืนอย่างนั้นและแม่บอกว่าเห็นหมู่ญาติที่ตายไปแล้วมาเยี่ยมบางทีก็พูดถึงสามีที่ใจร้ายโหดร้ายกับคุณแม่มากทำร้ายร่างกายและจิตใจวันที่คุณแม่ละโลกพี่สาวก็ได้ช่วยคุณแม่นึกถึงบุญจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัว
และพูดสัมมาอรหังให้คุณแม่ได้ยินตลอดเวลาแต่ก็ไม่ทราบว่าคุณแม่ได้รับรู้หรือไม่คุณแม่ไม่พูดแต่หลับตาเฉยๆจนถึงจุดหนึ่งคุณแม่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีอาการสามเฮือกก่อนจะสิ้นลมด้วยตาที่ค้างอยู่อย่างนั้นพี่สาวต้องเอามือลูบหน้าอยู่หลายครั้งตาจึงปิดสนิทพี่ชายในวัยเด็กคุณแม่นำพี่ชายไปฝากเลี้ยงไว้ที่วัดจนกระทั่งพี่ชายจบป.4ถึงได้กลับมาอยู่คุณแม่และน้องทั้ง3คนทำให้พี่ชายคิดว่าแม่น่ะไม่รักเลยกลายเป็นคนมีปมด้อยคบเพื่อนเกเรมีนิสัยเป็นคนโมโหดุร้ายมากๆพอโตขึ้นก็สอบเข้าเรียนต่อในมหาลัยได้กลายเป็นศิลปินเต็มตัวผมยาวคบเพื่อนและดื่มเหล้าเป็นประจำจบมาก็ทำงานปั้นพระอยู่ได้หลายปีจึงมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามีโอกาสได้รับบุญปั้นพระให้กับวัดไทยและทำอาหารไปถวายพระบ้างได้ป่วยเป็นไวรัสลงตับจึงหยุดดื่มเหล้าช่วงหนึ่งพี่ชายได้รับคุณแม่มาดูแลอยู่ด้วยแต่อยู่ไปอยู่มาก็เกิดทะเลาะกับคุณแม่เลยทำเป็นไม่สนใจคุณแม่เช่นคุณแม่บ่นว่าหนาวนอนไม่หลับเลยพี่ชายก็ไม่ยอมเปิดฮีเตอร์ให้คุณแม่ได้รับความทรมานมากจนกระทั่งลูกชายคนเล็กรู้เข้าจึงได้รับคุณแม่มาอยู่ด้วยต่อมาได้ตรวจพบโรคตับแข็งจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างนอนป่วยอยู่พี่ชายได้ฝันไปว่าได้ไปเดินอยู่ในทุ่งโล่งไม่มีใครอยู่เลยรู้สึกกลัวแล้วบอกว่าถ้าหายจากป่วยแล้วไม่ว่าจะเจอแม่ที่ไหนจะก้มกราบแม่โดยไม่อายใครจะทำทุกอย่างล้มล้างความผิดบางครั้งถึงกับร้องไห้คิดถึงแม่และพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆว่าอยากจะไปกราบแม่แต่พี่ชายก็ไม่มีโอกาสเพราะได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่8มกราคม31รวมอายุได้47ปีคุณแม่ลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกทำให้ก่อนเสียชีวิตและหลังเสียชีวิตคุณแม่ได้รับหรือไม่คุณแม่ละโลกด้วยตาที่เหลือกค้างเพราะอะไรคะหรือว่าคุณแม่ไม่อยากตายเพราะลูกเคยบอกคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งตายให้รอลูกมาเยี่ยมก่อนแต่ลูกก็มาไม่ทันคุณแม่มีเวรกรรมอะไรกับคุณพ่อคะถึงต้องได้รับทุกทรมานเจ็บปวดกับคุณพ่อตลอดเวลาทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแม้ตอนจะลาโลกท่านก็ยังไม่ลืมถึงความใจร้ายของคุณพ่อในวันเผาคุณแม่ลูกได้ยินญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของคุณแม่พูดถึงคุณพ่อว่าคุณพ่อเสียแล้วเมื่อ 5-6 ปีก่อนถ้าคุณพ่อเสียแล้วจริงๆอยากทราบว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเจ้าชู้มากค่ะลูกเคยได้พบคุณพ่อครั้งแรกตอนลูกอายุ13ปีเพราะท่านมาขอคืนดีกับคุณแม่มาอยู่ประมาณปีหรือ2ปีก็กลับไปแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยลูกไม่มีความรักความห่วงใยหรือผูกพันในหัวใจเลยมีความรู้สึกเหมือนพ่อเป็นคนอื่นตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่อยู่กับพ่อนั้นลูกไม่เคยเรียกคุณพ่อว่าพ่อเลยซึ่งก็ไม่ทราบว่าทำไมทั้งที่ลูกคนอื่นๆเรียกพ่อหมดหรือว่าเราไม่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันมาก่อนเลยทั้งในอดีตชาติแม้ในปัจจุบันชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกยังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้ค่ะพี่ชายตายแล้วไปเกิดในภพภูมิใดบุญที่ทำบุญที่ไปให้ได้รับหรือเปล่าพี่ชายคิดได้อย่างไรถึงได้อยากกราบคุณแม่ขอโทษคุณแม่และการที่ทำกับแม่จะได้รับผลอย่างไรบ้างคะมาฟังกันเลยอันนี้ฝันในฝันนะจ๊ะหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปคุณแม่ก่อนตายท่านจิตเศร้าหมองมากเพราะท่านมีประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ท่านทุกข์ทรมานท่านจึงมักจะย้ำคิดย้ำจำเสมอเมื่อละจากโลกนี้ไปท่านก็ได้ไปเกิดเป็นรากสดอยู่ในที่มืดมืดอับชื้นของซอกเขาแห่งหนึ่งในเมืองมนุษย์อยู่ระดับเดียวกับภูมิเทวา
รากสดคือยักษ์ประเภทหนึ่งที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเช่นตัวดำมีเขี้ยวตาโปนหัวหยิกตัวใหญ่ดุร้ายตามทันไหมแม่นุ่งผ้าถุงสั้นๆไม่ใส่เสื้อมีหน้าที่เฝ้าพื้นที่ตรงนั้นเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นตามบุญกรรมที่ท่านทำเอาไว้หัวหน้าเขตแห่งนั้นจึงให้ท่านไปอยู่ตรงนี้มีอาหารที่แบบหยับยาที่ตัวเองทำบุญไว้บ้างแต่ไม่มากเนี่ยความโกรธความแรงต่างที่ทุกข์ระทมเพราะพ่อกับต้องมานั่งเลี้ยงลูกอะไรสารพัดต่อมาก็ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศให้แต่ความจมปลักในอารมณ์สมองมันติดมาตอนที่เป็นมนุษย์ยังมีอยู่มากจึงยังรับบุญได้ไม่เต็มที่ลูกต้องอุทิศบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาไปให้ท่านเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาหรือทำบ่อยๆก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้อาการตาเหลือกค้างของแม่ก่อนตายคืออาการที่กายละเอียดจะถอดจากกายหยาบและกำลังจะถูกดูดไปเกิดใหม่จ้ะบางคนก็ชัดเจนบางคนก็ไม่ชัดเจนคุณแม่มีเวรกรรมกับคุณพ่อคือกรรมเจ้าชู้ของตัวเองแหละในอดีตแม่เคยเกิดเป็นผู้ชายมีเมียมากชอบทุบตีเมียชอบข่มขืนชาวบ้านกรรมนี้จึงบันดาลให้มาเจอสามีอย่างนี้เหมือนอย่างที่ตัวเคยทำมานะจ๊ะแล้วก็เคยจองเวรกับพ่อมาเนี่ยเรื่องก็ไม่เยอะว่าพ่อก็เป็นหนึ่งในเมียน้อยที่แม่เคยทำท้องแล้วก็ทอดทิ้งในชาตินั้นเลยผูกใจเจ็ดตามมาให้ผลในชาตินี้เนี่ยเมื่อมาเจอกันคือพอมาเจอกันก็วิบากกรรมที่ถูกเซตเป็นผังไว้ในตัวมันก็ดูดก็หากันดูดรหัสชะตากรรมมันดูดปุ๊บตุ่มระเบิดขึ้นมาได้จนในตัวเนี่ยพ่อตายไปเกิดในมหานรกขุม3แล้วกรรมจะชูเป็นหลักแล้วก็ยังผิดศีลทุกข้อเมื่อจากขุม3จะต้องไปต่อขุมอื่นอีกจ้ะที่ลูกไปผูกพันและเรียกพ่อว่าพ่อเพราะความฝังใจในวัยยาวเป็นหลักที่พ่อไม่รับผิดชอบและทำให้แม่ลูกต้องได้รับความลำบากเป็นกรรมปัจจุบันเป็นหลักที่ไม่เคยเกื้อกูลกันและก็ไม่เคยอยู่ร่วมกันในอดีตแล้วจ้ะและลูกก็มีกรรมประเภทนี้ด้วยพี่ชายตายแล้วก็ไปยมโลกถูกวิพากษารับโทษอยู่ในยมโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงอยู่เพราะกรรมสุราแม้เคยปั้นพระกับปั้นเป็นอาชีพมากกว่าศรัทธาแต่ก็พอมีศรัทธาบ้างบุญยังอุ้มไม่ให้ไปมหานรกได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้แต่ยังไม่พ้นวิบากกรรมหรอกจ้าที่พี่เขาอยากกราบแม่ก็เพื่อขอโหสิกรรมล่ะเพราะสำนึกผิดสำนึกผิดได้เพราะใกล้ตายความเจ็บปวดมาบีบคั้นและภาพกรรมที่ทำไว้มาฉายให้เห็นตลอดเวลาจึงกลัวบาปมาก
กรรมที่ได้ทำไว้กับแม่เนี่ยแม่จะไม่เอาโทษให้อภัยก็ยังต้องรับกรรมคือพอพ้นจากยมโลกแล้วต้องไปเป็นเปรตต่อเป็นเปรตที่มีใบจักติดอยู่บนหัวเนี่ยคงนึกถึงนึกออกนะจักมันจะตั้งเนี่ยตั้งอยู่บนศีรษะมีคมลงเหมือนโดนเลื่อยอีกนะหมุนเนี่ยจำได้ไหมจำได้แล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนใบ้ตาบอดหูหนวกตามลำดับอาจจะเป็นชาติเดียวกันอาจจะเป็นคนละชาติเหมือนชานนท์ใต้ติ่งอะไรเงี้ยอาจตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เลยหรือตาบอดเลขชาตินึงอะไรเนี่ยหูหนวกเป็นใบ้อะไรอย่างเงี้ยอาจแล้วแต่นี่คือเคสสตดี้สำหรับคืนนี้โดยย่อซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนแล้วภาพเนี่ยมันติดตัวไปนะลงไปยมโลกเนี่ยมันติดอยู่ในตัวเนี่ยพอถามมันทีบาปมันจากในตัวนี่แหละจะไปฉายที่สุวรรณเลยค่ะภาพบุญก็จากในตัวภาพนี้จะถูกดูดวุ๊บเกิดที่สุวรรณเลยค่ะที่ภาพมันเกิดเอามาฟังเคสสตัดดี้กันนะจ๊ะเคสสตัดดี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นที่หลับแล้วก็ฝันเป็นตู่เป็นตะกันมาเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังโอนนี่ก็สองสามร้อยเรื่องก็ไปแล้วนะสังเกตว่าไม่ค่อยจะซ้ำกันเลยแสดงว่าการกระทำของมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์หรือในเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหมู่ญาติในดังกล่าวหลากหลายกันไปแล้วก็ทำให้เราเริ่มรู้จักภพภูมิของสัตว์โลกมากขึ้นจากเคสสตัดดี้นี่แหละเมื่อวานเราได้เริ่มรู้จักรากสดซึ่งเราอ่านในธรรมบทก็ดีในพระไตรปิฎกก็ดีเอ๊ะลากออกมาสดๆหรือว่ารากสดเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงอะไรต่างๆอย่างงี้ไงเราเริ่มเห็นแล้วแล้วก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ากว่าจะมาเป็นรากสดได้ไม่ใช่ง่ายจะต้องโมโหโทโสหรือสร้างวิบากกรรมมากพอสมควรเดี๋ยวประกอบเหตุถึงจะมาเป็นรากสดไม่ใช่ง่ายนะเพราะนั้นใครอยากเป็นก็ไปเป็นเถอะนี่เราได้รู้จักภพภูมิต่างๆนี่ได้เยอะขึ้นละจากรายการนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อนะครูไม่ใหญ่เคยคิดอย่างนี้นะว่าสมมุติว่าอาทิตย์ละเคสจันถึงเสาร์แล้วก็เอาเคสมาทำเป็นภาพเป็นภาพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ภาพของเจ้าของเคสเลื่อยเลยแล้วไปสรุปวันเสาร์ว่าแล้วเขาไปไหนอย่างไรแต่ทีมงานเนี่ยมันไม่พอมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาตุ้ยๆอย่างนี้ไปก่อนฟังเล่าชะเบ้อชะเบ้อไปสามีของลูกเมื่อสมัยแต่งงานใหม่ได้ขายของชำอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขายทุกอย่างถามหาอะไรมีหมดขายดีมากเป็นที่นิยมของนิสิตสมัยนั้นหนึ่งในนิสิตเกษตรนั้นก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวซึ่งยังเป็นนิสิตอยู่มาซื้อประจำด้วยสามีลูกบอกว่าชอบเสียงหัวเราะของท่านมากจำได้เสมอต่อมาร้านเกิดไฟไหม้จึงย้ายร้านมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนเป็นขายเสื้อผ้าเริ่มไปวัดพระธรรมกายจากการเชิญชวนของนิสิตที่มาซื้อของจำไม่ได้ว่าพ.ศ.อะไรนานมากแล้วไปครั้งแรกกำลังปลูกต้นไม้ก็ไปพบหลวงพ่อทัตตาชีโวแล้วก็กลับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างโบสถ์งานผูกพัตตสีมาก็มา
มาวัดในงานบุญพิธีสำคัญสำคัญหล่อรูปหลวงทองคำหลวงปู่สดก็มาตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีก็มาวันนั้นมีการถ่ายรูปสามียืนถือรูปหลวงปู่พอดีหัวเข่าไม่ค่อยดียืนนานก็ปวดกลับมาถึงบ้านปวดมากบ่นว่าไม่เห็นใจคนแก่ให้นั่งบ้างเลยไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไมมากมายที่จริงวันนั้นไม่กี่นาทีนะแต่ก็ต้องเห็นใจว่าปวดเข่าเนี่ยเวลาสั้นก็เหมือนเวลายาวต่อไปนี้จะไม่มาวัดแล้วล่ะแล้วก็ไม่มาจริงๆตั้งแต่นั้นมาพอมีงานบุญใหญ่ชวนเท่าไหร่ก็ไปแต่ใจจริงนะอยากมาแต่พูดแล้วว่าไม่มาก็ต้องไม่มาโลกคนอื่นก็จะว่าเอาว่าพูดแล้วคืนคำเลยไม่ยอมไปไม่จริงหรอกจ้าไปคิดแทนเขาน่ะมาเนี่ยเขาดีใจทีหลังเนี่ยถ้าใครไปยืนถ่ายรูปแล้วเมื่อยๆอย่าคิดอย่างนี้นะลุงนะโอ้มาเถิดเรามาสร้างบุญน่ะไม่มีใครเขาว่าลูกจึงไปเองตามลำพังแม่บ้านเลยมาเองเลยได้มีโอกาสสร้างพระธรรมกายยำตัวให้ทุกคนในครอบครัวเป็นประธานกฐินภาพป่าร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกงานสามีชอบดื่มเหล้าก่อนนอนวันละนิดแม้ป่วยเป็นมะเร็งในไตก็ยังแอบกินหมอห้ามก็ไม่เชื่อหมอบอกเป็นเนื้องอกในไตจึงตัดทิ้งไปหนึ่งข้างหมอนัดไปตรวจทุกเดือนเป็นเวลาถึง20ปีตรวจยาวนานเงินนะระยะหลังป่วยอีกหลายโรคโรคเกาต์โรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคไซนัสโรคตากินยาหลายอย่างจนไตไม่ทำงานหมอบอกให้ล้างไตได้แล้วแต่อยากจะไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาก่อนแล้วจะกลับมาล้างไตพอไปถึงลูกสาวก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าต้องล้างไตจึงล้างที่โน่นได้10เดือนอยากกลับบ้านจึงกลับมาล้างไตในเมืองไทยล้างอาทิตย์ละครั้งใน3ครั้งก็มาติดเชื้อในเส้นเลือดหลังจากรักษาหายแล้วมาครั้งที่4ไปล้างไตอีกตามปกติหัวใจหยุดเต้นกระทันหันขณะล้างไตเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลอยู่ได้3วันหัวใจหยุดเต้นจึงถอยเครื่องหายใจออกพ่อของลูกเสียตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กแม่หาเลี้ยงลูกด้วยการขายไอศกรีมแม่เป็นคนจนเลี้ยงลูกหลายคนไม่ไหวจึงยกลูกให้ไปอยู่กับแม่บุญธรรมที่มีฐานะในละแวกนั้นเห็นไหมเนี่ยจนนี่ไม่ดีจริงๆอย่าไปจนนะแต่พระนั้นไม่ใช่จนนะที่มีบริขารแค่นั้นสมถะจนนี่อนาถาคนละอย่างกันนะมีแล้วไม่ใช้เนี่ยข้าก็เรียกว่าสมถะแต่เวลาจะใช้ไม่มีนี่อนาถาเพราะว่าอยากจนอยากพบในอดีตมีความตนีนั่นแหละแม่บุญธรรมเป็นคนดุพูดจาไม่ดีลูกจึงไม่กล้าออกมาเยี่ยมแม่ออกมาเยี่ยมโดยเฉพาะตรุษจีนปีละครั้งคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตไม่ยอมรักษาแม้จะเป็นมากก็ไม่ยอมไปหาหมอจนกระทั่งสิ้นใจลูกจึงพลิกตัวเลือดออกปากออกจมูกแม่บุญธรรมแม้จะเป็นคนดุแต่ขยันจนเงินเหลือพี่ๆน้องๆของแม่ยืมแล้วไม่คืนก่อนตายแม่บุญธรรมเป็นโรคหัวใจลูกเป็นคนดูแลรักษาพยาบาลคุณแม่ที่โรงพยาบาลแม่บุญธรรมมักจะหลงชอบถอดเสื้อผ้าลูกดูแลได้สามอาทิตย์ก็ต้องกลับไปดูร้านบ้างจึงฝากหมอถ้ามีอะไรให้โทรมาต่อมาแม่บุญธรรมหัวใจล้มเหลวต้องให้อาหารทางสายยางหมอโทรมาแจ้งจึงบอกหมอว่าไม่อยากให้แม่ทรมานหมอบอกไม่เป็นไรหมอจะดูแลให้ไม่นานแม่ก็ตายสามีลูกทำวิบากกรรมอะไรจึงป่วยหลายโรคตั้งแต่มะเร็งในไตเนื้องอกในไตตั้งแต่ทิ้งหนึ่งข้างโรคเกาต์โรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคไซนัสโรคตาโอ้เยอะจังเนาะตอนนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพอย่างไรการที่สามีลูกงุนงิดจากการถ่ายรูปแล้วไม่ยอมมาวัดอีกจะส่งผลให้ชาติในชาติต่อไปอย่างไรหรือเปล่าสภาวะใจก่อนตายเป็นอย่างไรพอจะนึกถึงบุญที่เคยทำได้บ้างไหมทำไมจึงต้องมาตายขณะล้างไตกรรมอะไรทำให้ที่ร้านถูกไฟไหม้แม่บุญธรรมตายเพราะลูกหรือไม่ลูกจะบาปไหมที่บอกหมอไปว่าไม่อยากให้แม่ทรมานต่อไปแล้วทำไมเวลาแม่หลงชอบถอดเสื้อผ้า
แม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ไหนทำไมลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปลูกมันทำตั้งแต่อายุ8ขวบทำไมคุณพ่อของลูกตายตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กตอนนี้อยู่ที่ไหนบุญที่สร้างพระให้และทุกๆบุญที่ส่งไปให้เวลาแผ่เมตตาลูกจะนึกถึงพ่อแม่สามีลูกอยากทราบว่าถึงหรือไม่คะบุญอะไรที่จะช่วยทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมก็ทุกบุญเลยจ้ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะช่วงนี้บุญแรงคือกฐินอ่ะมาฟังกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังสามีป่วยหลายโรคเพราะกรรมในอดีตนะเคยเกิดมาแล้วก็มีอาชีพเป็นพ่อค้าได้นำสินค้าบรรทุกเกวียนไปค้าขายตามเมืองต่างๆได้ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปและดูแลสัตว์ไม่ดีเช่นบรรทุกของมากเกินไปจนมันหนักและก็เหนื่อยและเวลาปล่อยให้มันพักก็ไม่ค่อยจะดูแลให้มันดีมันจึงถูกแดดถูกฝนป่วยไข้กรรมนี้จึงทำให้มาเป็นหลายโรคเมื่อมันอายุมากก็ขายให้เขานำเอาไปฆ่าต่อมาเมื่อมีทุนและอายุมากขึ้นก็ขยายกิจการมีกิจการหนึ่งก็คือการรับจำนำจำนองและปล่อยเงินกู้มักจะกดราคาของให้ต่ำๆและคิดดอกเบี้ยแพงโหดเพื่อต้องการให้ได้เงินเยอะๆและพอลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายก็ยึดทรัพย์สินไล่นาสาโทบ้านช่องเขากรรมนี้จึงทำให้มาเป็นมะเร็งไตในไตนะและถูกผ่าไตไปหนึ่งข้างต้องฟอกไตตลอดและตายด้วยโรคนี้ตายแบบไม่รู้ตัวจึงวนเวียนอยู่7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญที่ทำก็ทำตามโอกาสและตามภรรยามาทำบุญที่วัดซึ่งก็ยังไม่ได้มากนักแต่ก็มีบุญสร้างพระประจำตัวติดตัวอยู่กับบุญที่ภรรยาอุทิศไปให้จึงถูกพิพากษาให้ส่งตัวกลับมาโลกมนุษย์มาเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งแต่ก็มีสมบัติไม่มากเท่าไหร่ละพอประมาณที่งุนหงิดใจแล้วไม่ยอมมาวัดอีกเลยนะวิบากนี้ก็จะทำให้ห่างจากหมู่คณะในภพชาติต่อไปจ้ะเพราะนั้นงุนหงิดจะให้เป็นงุนหงิดถาวรให้งุนหงิดชั่วคราวแล้วก็พอกลับไปถึงบ้านอาบน้ำท่าทานข้าวเสร็จสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาแล้วค่อยมาใหม่พลุกขึ้นเราจะได้ติดตามติดกันต่อไปนะจ๊ะร้านถูกไฟไหม้ก็เพราะกรรมในอดีตก็ในชาตินั้นแหละที่เป็นพ่อค้าได้ปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้พอถึงเวลาใช้คืนลูกหนี้ไม่มีเงินจะใช้คืนแล้วก็ไม่ยอมออกจากที่จึงจ้างวานในคนไปเผาไล่ที่เขาทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันแม่บุญธรรมตายเพราะหมดอายุไขตั้งตายอยู่แล้วเนี่ยโดยโรคหัวใจวายหัวใจล้มเหลวก่อนตายท่านหลงก็เพราะตอนค้าขายของท่านชอบโกหกลูกค้าเป็นปกติธรรมดาเลยโกหกเป็นอาจินเมื่อชราภาพจึงหลงลืมไม่รู้ตัวโอ้นี่คือวิบากของการโกหกนะค้าขายไม่ต้องโกหกก็ได้นี่มันมีวิธีพูดเพราะเขาก็รู้มันต้องค้าก็ต้องมีกำไรมันจะอยู่ได้ไงตายแล้วไปเป็นสันนิษฐานดิเป็นยักษินีระดับภูมิเทวาค่อนข้างลำบากมากอาหารก็ไม่ค่อยจะมีกินเพราะทำทานน้อยมัวแต่ทำมาค้าขายและไหว้เจ้า
้องไปเป็นบริวารคอยรับใช้ยักษ์ที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าอยู่ในขณะนี้ได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้แต่ก็ยังไม่มากสภาพก็ดีขึ้นมานิดหน่อยส่วนแม่ตัวตายแล้วด้วยโรคไตตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกายสัมภเวสีร่อนเล่หาที่เกิดอยู่นานต่อมาได้รับบุญจากลูกที่อุทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขณะนี้เกิดมาแล้วเป็นเด็กผู้หญิงที่ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมคนอื่นตั้งแต่อายุ8ขวบเพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่มีลูกเยอะเห็นไหมยากจนมันไม่ดีแล้วมาไก่รู้จะทำอะไรเนี่ยลูกเลยเยอะไม่สามารถเลี้ยงเองได้จึงต้องยกลูกของตัวเองให้คนอื่นไปเลี้ยงแทนเห็นไหมยากจนดีไหมไม่ดีนี่ยากจนเพราะอยากจนในอดีตตระหนี่เนี่ยเลยยากจนวิธีจะแก้ยากจนเนี่ยเวลาเราเอาของไม่ให้เขาอย่างเดียวนี่นะมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาหายจนหรอกแต่พุทธวิธีแล้วก็มันต้องให้ทั้งวัตถุทานให้วิทยาทานแล้วก็ให้ธรรมทานวัตถุทานก็ให้อาหารมั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างที่จำเป็นที่เขาขาดแคลนนะให้หรือให้ความรู้แต่ก็ต้องสอนเขาเรื่องกฎแห่งกรรมคือให้ธรรมทานว่าที่จนเนี่ยเพราะอะไรเพราะความตระหนี่จะแก้จนได้เนี่ยปัจจุบันต้องขยันทำมาหากินรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้คบคนดีแล้วก็จะไปเสียไปในทางอบายมุขแค่นี้ยังไม่พอเพราะบางคนขยันแล้วก็ยังจนได้เงินมาได้การประกอบสมาชีวะแล้วต้องสร้างบุญสร้างมหาทานบารมีให้เต็มกำลังเท่าที่เรามีทำให้มันเต็มกำลังแล้วเราจะพ้นจากผังจนพบต่อไปเราจะได้มีทรัพย์นี่คือการให้ธรรมทานเพราะนั้นถ้าจะให้นี่เราจะต้องให้มันครบเอาเสื้อผ้าไปให้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ได้เสื้อได้ผ้าใช้มานานก็เปื่อยผุพังสมุดดินสออะไรให้ก็อย่างนั้นแหละแค่นั้นไม่พอต้องให้ครบจึงจะถูกหลักวิชาเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแก้ความยากจนของมหาทุกขตะจากจนที่สุดในเมืองกลายมาเป็นคนรวยที่สุดในเมืองโดยวิธีให้เอาชนะความตระหนี่ในใจเพราะว่าหวงคือไล่ให้คือเรียกหวงทรัพย์เสียดายทรัพย์ก็คือไล่ทรัพย์ถ้าเราให้ทรัพย์ไปใจชื่นบานก็เท่ากับเรียกทรัพย์ให้มาอยู่กับเราลักวิชามันอยู่มีอยู่ตรงนี้นะทีนี้สมมติเราเป็นคนจนเนี่ยเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะว่าเราไม่ใช่ขอทานแต่แล้วคราวนี้เรามันมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็รับไว้ขอพระคุณเขาแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไปขอเขาอีกเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวของเราให้ดีทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตเราขยันหาเก็บเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์คบคนดีแล้วก็อบายยมุกอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็ทำทานอย่างนี้เราต้องคิดว่าเราไม่อยากขอทานแต่ตอนนี้มันจำเป็นก็เอาสำหรับผู้บริจาคก็ต้องคิดว่าเราเป็นมนุษย์เดียวกันเนี่ยเมื่อเพื่อนมนุษย์ตกยากเอาไปให้โอเคแต่ต้องครบทั้งหมดอย่างที่ว่าไว้วัตถุทานวิทยาทานธรรมทานนะจ๊ะพ่อตายแล้วเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนอยู่นานเกิดแสวงหาที่เกิดก็เรียกว่าสัมภเวสีหน้าตาไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่กิเลสหน่อยได้รับบุญจากลูกจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานนี้เช่นเดียวกับแม่เป็นเด็กผู้ชายจ้านี่ก็คือเคสตี้
ราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุเคสดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมหรือ law of karma มาได้ชัดเจนขึ้นกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งกรรมนี่มีมานานมีมาก่อนเมื่อไหร่เราไม่รู้มันมียาวนานทีเดียวแหละแต่กฎแห่งกรรมจะเป็นกฎที่ไม่ค่อยมีใครจะได้รู้กันเดี๋ยวว่าแต่กฎแห่งกรรมเลยกฎหมายเนี่ยผู้ที่จะรู้เรื่องกฎหมายจริงๆก็คือนักกฎหมายแล้วก็นักกฎหมายบางท่านด้วยเรียนกฎหมายมาเหมือนกันแต่ก็รู้กฎหมายมาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันจะใช้ข้อไหนเนี่ยถึงไปศึกษากันมันเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้รู้ทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยรู้ไม่ทั่วถึงหรอกมันมีอยู่ในตำราเราก็ไม่ได้รู้กฎหมายกันหรอกนะนอกจากเรื่องหลักๆ อย่าฆ่ากันนะครับโดนจับอะไรอย่างเงี้ยอย่าขโมยขโมยจับรู้บางเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่รู้หรอกจริงเปล่าจริงครับกฎแห่งกรรมหนักกว่านั้นอีกบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่มันไปผิดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในผู้ที่มีความชำนาญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่ได้รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่เห็นตามนุษย์เนี่ยมีขอบเขตจำกัดในการมองเห็นบางคนมองเห็นว่าชีวิตไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอนเลยอย่างนั้นก็มองไม่เห็นแล้วบางคนเห็นเหตุแต่ไม่เห็นผลบางคนเห็นผลไม่เห็นเหตุหมายความว่าอะไรคือเราทำกรรมอย่างนี้เป็นต้นเหตุแต่ผลแห่งกรรมเนี่ยเราไม่เห็นน่ะไอ้ไม่เห็นเนี่ยเราดันตายก่อนคือกรรมบางอย่างมันให้ผลทันตาเห็นแต่บางอย่างเนี่ยตายังไม่ทันเห็นดันตายเนี่ยทำไปเห็นตอนนั้นก็มีหรือบางทีเห็นผลแต่ไม่เห็นเหตุคือเอ๊ะทำไมเรามามีชีวิตที่แตกต่างอย่างนี้ที่ทุกข์ยากลำบากเราไม่รู้ว่าเราไปทำเหตุอะไรไว้เพราะฉะนั้นจึงตั้งสมมติฐานว่าเป็นพระประสงค์ของใครคนหนึ่งอยากให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นต้องเอาก็ต้องทนกันไปแล้วก็จะยกความดีให้กับพระประสงค์นั้นไปเรื่อยๆเนี่ยคือตอบไม่ได้นะเองพูดง่ายๆไม่รู้อ่ะใช่ไหมถ้าหากว่าเคราะห์ร้ายตอบไม่ได้ก็เป็นพระประสงค์ท่านกำลังทดลองให้เราเป็นอย่างนั้นถ้าเราโชคดีก็บอกเป็นพระประสงค์ที่ทำให้เราโชคดีถ้าตายแล้วก็เป็นพระประสงค์เนี่ยจะเอาเราไปอยู่กับท่านถ้าป่วยก็เป็นพระประสงค์ว่าจะทดลองดูที่ว่าจะป่วยงี้ยังรักอยู่ไหมก็คือยกความดีให้หมดแล้วจริงๆแล้วตอบไม่ได้อันนี้เราพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่าใช่ไหมพอตอบไม่ได้นี่ก็จะอ้างไอ้เรื่องที่เขาเรียกว่าโลกจินดาคือเรื่องอจินไตยว่าอันนั้นใครเป็นคนสร้างโลกคือไปพูดทั้งๆที่ตัวเองก็เกิดไม่ทันแล้วคนที่สอนตัวก็เกิดไม่ทันสร้างโลกที่สอนกันต่อๆมาเนี่ยเพราะความรู้สอนเรื่องสร้างโลกเนี่ยเกิดขึ้นหลังพุทธกาลเนี่ยเป็นเจอี้เนาะแม่นแล้วมันเป็นเจอี้นะนี่ไม่ได้ไปกระทบกระเทียบใครเพราะว่าการแสดงธรรมต้องไม่กระทบกระเทียบใครแต่นี่ไม่ได้แสดงธรรมแต่นี่กำลังคุยให้ฟังก็ไม่กระทบกระเทียบใครเรื่องนี้รู้ได้ยังไงเพราะครูผู้ใหญ่เคยเป็นนักเรียนเรียนแนนตรงนี้มาตอนเด็กๆเนี่ยสองโรงเรียนเลยสอนอย่างนี้มาแล้วก็ออกข้อสอบด้วยแล้วครูผู้ใหญ่อุ้ยเขินได้ที่หนึ่งสอบเรื่องราวอย่างเงี้ย
ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ที่หนึ่งมาอีกโรงเรียนก็ที่หนึ่งอีกก็ข้อสอบอันเดิมแหละมันหมูๆอ่ะสบายเรื่องนี้เห็นไหมตอนหลังมาเรียนความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอ่านตอนสายตายังดีอยู่ยังหนุ่มยังแข็งแรงเอ๊ะเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่ามันไม่ใช่นี่มันมีกฎแห่งกรรมซึ่งใครๆหลีกเลี่ยงไม่ได้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาโดยธรรมจักขุและโดยญาณทัศนะของพระองค์ท่านเห็นแจ้งด้วยรู้แจ้งด้วยเห็นแจ้งคืออะไรก็เหมือนลากของที่อยู่ในที่มืดออกมาไว้ที่แจ้งก็เห็นชัดไม่เห็นคลุมเครือเห็นคลุมเครือเป็นไงก็เห็นของอยู่ในที่มืดเอ๊ะนั่นมันงูหรือเชือกหรือทางอะไรทางมะพร้าวหรือเปล่ามันคุมก็คือที่มืดเห็นเดินสองขาไอ้คนหรือลิงก็ไม่รู้นี่คือเรื่องจริงๆใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าดึงมาจะเอาไฟฉายส่องถ้าอยู่ในที่แจ้งอ๋อเชือกหรืออ๋องูอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปจำกัดตัวเราเองว่าเราจะต้องเรียนรู้แค่นั้นนะตามที่ครอบครัวเราแนะนำสั่งสอนมาเราต้องให้โอกาสตัวเราเองได้ศึกษาความรู้มันกว้างขวางขึ้นมือเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะเคสสตี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราฟังกันมาเยอะแยะแล้วเนี่ย 2-300 เรื่องแล้วนะวันนี้ก็อีกเรื่องนึงคุณปู่เป็นคนมีฐานะมาจากจีนโพ้นทะเลแต่ว่าไปที่ไหนก็มีภรรยาที่นั่นอุ๊ยมีเสน่ห์อย่างเลยดิเมื่อมาชอบคุณย่าที่เมืองไทยเนี่ยคุณย่าน่ะเป็นภรรยาคนที่สามแล้วของคุณปู่คุณย่าเป็นคนสวยชอบทำบุญแบบไหว้เจ้าสอนให้ลูกทุกคนขยันและรับผิดชอบแม้เป็นลูกชายก็ต้องทำกับข้าวหุงข้าวทำความสะอาดบ้านในช่วงท้ายของชีวิตท่านชอบอ่านคัมภีร์จีนเล่มเก่าๆซึ่งน่าจะเป็นหนังสือธรรมะมีพยาบาลที่มาคอยดูแลท่านที่ท่านมักจะบอกว่าพยาบาลแกล้งชอบทำให้เจ็บคุณย่าเสียชีวิตในวัย68ปีด้วยโรคไตความดันโลหิตสูงเมื่อปี32คุณพ่อมีพี่น้อง4คนพ่อเป็นคนที่2พ่อเป็นคนจิตใจอ่อนโยนสงสารคนง่ายตั้งแต่เด็กคุณพ่อแม้จะเรียนหนังสือเก่งแต่ก็ต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานส่งเสียการเรียนให้พี่ชายและน้องชายอีก2คนคุณพ่อเริ่มต้นจากเป็นร้านจับหวยต่อมาก็ขายข้าวสารจนมาทำอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ว่าพี่น้องคุณพ่อจะมีรายได้มากหรือน้อยกว่าคุณพ่อคุณพ่อก็ยังคงเป็นผู้ช่วยเหลือพี่น้องเสมอเมื่อในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ทำให้ประสบปัญหาอย่างหนักโอกาสที่เองทำให้ท่านหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นคุณอาเป็นน้องชายคนสุดท้องของพ่อตอนเด็กๆคุณอาเป็นคนผอมหัวโตแต่พอมาเรียนกรุงเทพก็กลายเป็นคนสมบูรณ์ขึ้นน้ำหนักเกือบ100กิโลญาติหลายคนพยายามหาคู่ครองให้ท่านแต่ยังไม่มีใครถูกใจท่านและท่านก็ไม่ถูกใจใครมันมีเหตุใช่มันมีเหตุเมื่อท่านกลับจากกรุงเทพก็มักจะสอนสิ่งต่างๆให้ตัวลูกว่าอะไรถูกผิดอะไรไม่อะไรควรไม่ควรคุณอามักจะชมคุณพ่อให้ฟังบ่อยๆแต่ก็มีบ้างที่ไม่พอใจคุณแม่เราเวลาปกติท่านจะช่วยงานที่ร้านขายข้าวสารเป็นฝ่ายตลาดคือไปหาลูกค้าและเก็บหนี้ท่านสอนว่าเราต้องเข้ากับลูกค้าให้ถึงใจแม้เราไปเอาเงินเขาแต่ก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนญาติแล้วก็ไปกินข้าวหลังบ้านกับเขาได้คุณอาเป็นเหมือนนักวิชาการของบ้านมีหลักการและเหตุผลมากที่สุดดูมีภูมิรู้ชอบช่วยเหลือคนท่านไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าพร้อมน้ำหนักตัวของท่านเองก็พกพามาหลายโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหอบนอนหลับไม่สะดวกต้อง นั่งหลับส่วนการนั่งสมาธิไม่เคยเห็นคุณอานั่งเลยจนปี38ท่านเสียชีวิตในบ้านของท่านที่รู้เพราะเพื่อนบ้านเห็นผิดสังเกตจึงปีนหน้าต่างไปดูสภาพศพคุณอาโดนฆาตกรรมเปลือยกายมีคนบอกว่าก่อนมันเกิดเหตุมีเพื่อนผู้ชายคุณของคุณอามาค้างในบ้านด้วยเพื่อนบ้านเล่าว่ามักมีผู้ชายมาค้างที่บ้านบ่อยๆจึงสันนิษฐานว่าถูกฆาตกรรมโดยกลุ่มรักร่วมเพศคุณแม่มีพี่น้อง4คนท่านเป็นคนสุดท้องที่อายุห่างจากพี่ๆมากพี่ชายคนโตและพี่สาวคนโตของแม่ไปเรียนเมืองจีนกลับมาจากเมืองจีนแล้วมีกิจการงานที่ดีได้ช่วยเหลือจุนเจือน้องชายและพี่สาวแต่เมื่อถึงวัยกลางคนต่างแยกย้ายกันออกไปพี่ชายคนโตได้เสียชีวิตที่ประเทศไต้หวันเนื่องจากเป็นลมหลังจากดื่มสุรากับเนื้อแพะไปพร้อมกัน
นี่ดื่มสุราเนื้อแพะส่วนพี่ชายคนที่สองของแม่ทำงานที่เมืองไทยเพื่อช่วยเหลือที่บ้านและครอบครัวมีบุตร4คนและ1ใน4ได้รับเชื้อไวรัสตับบีทำให้หมดถึงวัยรุ่นแขนขารีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยพี่ชายคนที่สองของแม่หาทุกวิถีทางที่จะให้ลูกชายกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ผลด้วยความทุกข์กดดันน้อยใจในชีวิตตัวเองและน้อยใจพี่ชายคนโตทั้งหมดนี้จึงทำให้ทำร้ายตัวเองโดยการกินเบียร์ใช้เงินแบบประชดชีวิตและเกิดความผิดปกติทางประสาททำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไประเบิดกับญาติพี่น้องและคนรู้จักจนทำให้ครอบครัวพี่ชายคนโตกับครอบครัวพี่ชายคนที่สองมองหน้ากันไม่ติดทำไมคุณย่าต้องมีชีวิตอยู่อย่างลำบากต้องเป็นภรรยาคนที่สามและก่อนตายท่านอ่านคัมภีร์จีนที่เชื่อกันว่าคัมภีร์นี้ช่วยคุณย่าไปปรโลกอย่างสันตินั้นเป็นจริงหรือไม่คะตอนนี้ท่านอยู่ที่ภพภูมิใดได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่คะทำไมคุณพ่อที่แม้ไม่ใช่ลูกชายคนโตแต่ต้องทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่อพี่น้องมาตลอดและเมื่อมาทำธุรกิจเองก็ถูกโกงหลายครั้งคุณพ่อของลูกชอบทำบุญสงเคราะห์โลกทุกอย่างแม้เคยได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมจนเห็นแสงสว่างแต่กระนั้นท่านก็ยังไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าสวรรค์นรกมีจริงท่านบอกนิพพานอยู่ที่ใจที่นั่งสมาธิก็หวังเพียงแค่ใจสงบคิดงานได้ทะลุปุโปร่งขึ้นเท่านั้นลูกกราบขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าลูกจะต้องทำอย่างไรต่อไปและสุดท้ายคุณพ่อจะมีโอกาสสร้างบุญใหญ่กับหมู่คณะของเราหรือไม่ทำไมคุณอาจึงต้องมาตายด้วยการฆาตกรรมจากผู้รักร่วมเพศก่อนตายและหลังตายรู้สึกนึกคิดอย่างไรท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อของลูกหรือคนในครอบครัวหรือไม่ทุกคนตกใจมากเพิ่งทราบว่าคุณอามีอาการผิดปกติทางเพศบุญอะไรที่จะช่วยคุณอาได้มากที่สุดพี่ชายคนโตของแม่ตายแล้วไปไหนสับสนไหมจ๊ะไม่ครับตามทันไหมเนี่ยอ่านเร็วหน่อยทำไมลูกชายของพี่ชายคนที่สองต้องเป็นโรคที่ทำให้แขนขารีบทำกรรมอะไรมาแล้วชาตินี้จะแก้ไขได้อย่างไรทำอย่างไรพี่ชายคนที่สองถึงจะเลิกน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเองเป็นไปได้ไหมครับทั้งสองครอบครัวจะมาปลองดองกันแล้วทำอย่างไรถึงจะปลองดองไม่ผูกเวรกัน8ข้อนี่ก็ถามมานะเรามาฟังฝันในฝันหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะมาเล่าสู่กันฟังแบบนิยายประลำปลานะจ๊ะฟังเป็นพลนกันแล้วกันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ให้เป็นเรื่องเพลินเพลินนะจ๊ะถ้าหากมีคติบ้าก็เอาเป็นความรู้ติดขาติดแข้งไปคุณย่าเป็นภรรยาคนที่สามเพราะเศษกรรมเล็กๆในน้อยในอดีตที่เคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยาหลายคนส่วนของกรรมนั้นได้ใช้ไปแล้วนี่เป็นเศษส่วนของกรรมจะไม่พูดในที่นี้แหละเราพูดกันมาเยอะแล้วอดีตเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาหลายคนกรรมเจ้าชู้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวาในหมู่บ้านพรหมเทวาแห่งหนึ่งแถวภาคใต้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมจ้าคุณพ่อมีนิสัยใจดีใจอ่อนรักพี่รักน้องเป็นนิสัยที่ดีที่ท่านสงเคราะห์ยากถือว่าเป็นมงคลจึงเป็นที่รักและที่เกรงใจของทุกคนที่ท่านเมื่อมาทำธุรกิจแล้วถูกโกงหลายครั้งก็เพราะเป็นเศษกรรมติดมาจากชาติในอดีตที่ตนเองนะเคยทำการค้าแล้วก็ทำอย่างนี้มาเหมือนกันกรรมนี้จึงตามมาส่งผลเป็นปลายกรรมแล้วชาติก่อนๆเจอมากกว่านี้อีกจ้าก็คือโกงเขามาก่อนนั่นแหละทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นคุณพ่อท่านปฏิบัติทำแล้วเห็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละจ้ะแค่ระดับความสว่างของเช้าตรู่เท่านั้นยังไม่ถึงระดับที่จะเปลี่ยนใจหรือเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับความจริงของชีวิตได้ลูกจะต้องแนะนำให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับความสว่างที่สมบูรณ์และจะทำให้ท่านเข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้อีกประการหนึ่งตัวลูกเองเนี่ยเวลาทำบุญทุกบุญก็ต้องอธิษฐานให้ท่านได้เข้าถึงธรรมให้ได้เพราะพื้นฐานใจท่านน่ะดีอยู่แล้วที่ชอบทำบุญสงเคราะห์โลกจ้าตามทันไหมจ๊ะตามครับคุณอาท่านเป็นคนเจ้าชู้ผิดศีลข้อที่สามทั้งชาติที่เป็นหญิงและชาติที่เป็นผู้ชายในอดีตคือตอนเป็นผู้ชายกับก็เจ้าชู้ผิดศีลข้อที่สามเป็นผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เจ้าชู้หลายกรรมหลายวาระมารวมกันจึงทำให้เศษกรรมบันดาลให้ท่านเป็นคนชอบไม้ป่าเดียวกันส่วนของกรรมนะท่านใช้มาแล้วยาวนานในมหานรกในอุสทนรกในยมโลกเรื่อยมาอันนี้เป็นเศษของกรรมจ้าที่ถูกฆาตกรรมโดยพวกรักร่วมเพศกับเพราะบุพกรรมในอดีตที่เกิดไปเกิดเป็นผู้ชายที่มีฐานะดีมีชื่อเสียงดีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่ชอบมีเมียน้อยมากๆปรากฏว่ามีเมียน้อยคนหนึ่งก็เรียกร้องมากเกินไปและก็แบล็กเมย์ท่านว่าถ้าไม่ให้ตามที่ขอจะประจานให้คนรู้เรื่องท่านก็กลัวคนอื่นจะรู้เลยจ้างวานให้คนเข้าไปฆ่าบุพกรรมนี้จึงทำให้มีวิบากกรรมทำให้พวกขายบริการมาฆ่าชิงทรัพย์พวกที่เป็นมันเดาะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นอะไรพวกนี้นะอย่ามาบวชเลยนะลูกนะมันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ว่ามันไม่เหมาะสมมุติว่าพระอุปัชฌาย์ท่านมองไม่ออกบางทีมันไม่สำแดงออกพอบวชแล้วเนี่ยไอ้กรรมมันยังบันดาลมันมีอยู่มันบันดาลน่ะเดี๋ยวก็ไปทำผิดๆพลาดๆพลั้งมันจะบาปกรรมแล้วก็จะทำให้มองดูคนดูพระพุทธศาสนาไปผิดๆนะเขาก็ไม่เข้าใจมันเสียส่วนรวมอย่าบวชเลยนะลูกนะแต่ใครมีความรู้สึกอย่างนี้ข้างนอกเป็นผู้ชายแต่ข้างในเนี่ยเป็นชอบอย่างเงี้ยอย่าไปบวชเลยก่อนตายใจเต็มไปด้วยราคะอรคนด้วยโทสะตามทันไหมเจ็บปวดทรมานมากเมื่อถอดกายหรือตายแล้วก็เป็นกายสัมภเวสีที่มีรูปร่างกึ่งเปรตกึ่งผีที่เรียกว่าผีเปรตเราคงได้ยินคำนี้เนี่ยแต่เรานึกว่ามันเป็นคำคล้องจองกันคือถ้าเรียกผีก็ต้องเรียกเปรตผีเปรตไอ้หัวหอมเป็นคนผีเปรตไอ้กระเทียมผีเปรตอะไรสมมติเขาชื่อกระเทียมอะไรกระเทียมดองอะไรเงี้ยมีจริงนะผีเปรตคือมันเกินผีแต่ไม่ถึงเปรตอ่ะผีนี่หน้าคล้ายมนุษย์แต่มันอนาโตมีมันตัวถังมันบุบบิบิโอไม่สวยอ่ะเหมือนมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไม่มีอาหารกินเดินเปลือยกายแก้ผ้าเลือดโทรมกายผอมดำอยู่บนพื้นมนุษย์ทั้งหิวโหยและทุกข์ทรมานมากเดินวนเวียนไปมาใช้กรรมอยู่ในขณะนี้แย่กว่าผีดีกว่าเปรตเรียกว่ากึ่งผีกึ่งเปรตหรือเรียกว่าผีเปรตตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะทุกข์ทรมานในปรโลกไม่มีการทำมาหากินนะเราจะเก่งการทำมาหากินอะไรต่างๆในนั้นไม่ได้เป็นภพแห่งการเสวยผลจะช่วยท่านทั้งทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆวิบากกรรมก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเรื่อยๆและเร็วที่สุดก็คือเ
ลูกต้องปฏิบัติทำให้เขาถึงธรรมกายแบบคุณยายก็ไปจับไปช่วยท่านได้จ้าเบื่อกันหรือยังเนี่ยยังครับพี่ชายคนโตของแม่ตายแล้วไปอุสุธนรกขุม5ไอ้ที่ดื่มสุรากินเนื้อแพะแล้วตายคาชามกันเนี่ยเพราะคตินิมิตดำมืดกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำอยู่ทุกทรมานมากอุสุธนรกคือขุมบริวารนี่ยังไม่ได้ขุมใหญ่นะกินน้อยไปหน่อยนะลูกชายของพี่ชายคนที่สองเป็นโรคแขนขาลีบเพราะปัจจุบันเนี่ยเชื้อไวรัสตับบีคล้ายๆไอ้รหัสพันธุกรรมมันสูญเสียมันทำให้เป็นอย่างนี้แต่มันมาจากรหัสชะตากรรมคือกรรมในอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นครั้งหนึ่งมีโจรขโมยขึ้นบ้านของลูกบ้านแล้วก็ขโมยโดนจับได้จึงนำมาให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถามผู้ใหญ่บ้านว่าจะทำอย่างไรผู้ใหญ่บ้านก็คิดว่าจะเชือดเป็ดให้ลิงดูเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจึงสั่งให้ตัดเอ็นที่ข้อแขนขาจึงทำให้แขนขาใช้ไม่ได้ค่อยๆรีบลงไปชาตินี้คงไม่หายนะลูกนะต้องรับกรรมไปก่อนแต่ถ้าหากจะไม่ให้มีกรรมติดไปในภพหน้าชาตินี้ต้องอดทนอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจโชคชะตาเพราะเราทำมาน่ะแล้วก็หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้มากมาก็จะพ้นกรรมได้ถ้ามาน้อยเนื้อต่ำใจแล้วไม่ทำบุญแล้วก็ยังต้องไปใช้อีกหลายชาตินะจ๊ะมันยังไม่หมดวิบากกรรมทำอย่างไรพี่ชายคนที่สองถึงจะเลิกน้อยใจชะตาชีวิตแล้วก็ปลองดองกันทั้งสองครอบครัวก็ทำง่ายๆสิจ๊ะให้อภัยและอย่าไปถือสากัน forgive and forget ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นไรลืมซะเถอะยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันก็จะปลองดองกันแล้วก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตแล้วก็จะเลิกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตนเองจ้าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเรามาฟังเคสสตัดดี้กันเลยดีกว่าคุณพ่อของลูกเกิดในเมืองจีนได้เดินทางตามคุณปู่คุณย่ามาเมืองไทยตั้งแต่ยังเด็กคุณพ่อของลูกโดนรถชนเมื่อหลายเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่ออาการดีขึ้นก็กลับมาพักที่บ้านคุณพ่อก็ได้เลิกสูบบุหรี่เมื่อก่อนท่านจะเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่แต่ไม่ดื่มเหล้าจึงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนคือโรคปอดและปอดบวมขึ้นวันศุกร์เป็นยายน46วันครูธรรมกายลูกได้มาร่วมงานบุญที่วัดขณะที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิพี่สาวของลูกโทรมาบอกว่าอาการของคุณพ่อไม่ค่อยดีจึงนำส่งโรงพยาบาลลูกจึงอธิษฐานแผ่บุญให้คุณพ่อทันทีเมื่อพิธีงานบุญเสร็จสิ้นลงลูกได้โทรถามอาการของคุณพ่อพี่สาวบอกว่าอยู่ห้อง ICU ปลอดภัยแล้วจนมาอาทิตย์ที่12ตุลาคม46ก็เมื่อสัก10กว่าวันที่แล้วน้องสาวได้โทรมาบอกว่าคุณพ่อได้จากลูกไปแล้วสร้างความประหลาดใจกับพวกเราเพราะคุณพ่อท่านดูแข็งแรงขึ้นอายุได้81ปีค่ะมาลูกได้เดินทางไปรับศพคุณพ่อกลับนั้นลูกก็คิดถึงคำที่คุณครูแม่ใหญ่สอนไว้ว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวใจหมองแล้วก็นึกถึงบุญอธิษฐานในพ่อแต่ต่อมาเวลาประมาณ 3:00 น้องสาวคนสุดท้องได้ตื่นขึ้นแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาใครมาเรียกก็ไม่รู้สึกตัวไม่พูดอะไรร้องไห้อย่างเดียวสักครู่ก็บอกว่าพ่อไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเสื้อผ้าใส่
คุณพ่อยังไม่อยากจะไปยังไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยน้องสาวร้องไห้ตั้งแต่ 3:00 จนถึง 7:00 เช้าพอรู้สึกตัวลูกจึงได้มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดธรรมกายและก็นั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบขึ้นส่วนคุณแม่เกิดที่เมืองไทยเป็นลูกกำพร้าไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงว่าเป็นใครแต่มีคนเล่าคุณแม่ฟังว่าพ่อกับแม่นำท่านมาขายให้กับแม่เลี้ยงซึ่งเลี้ยงเด็กไว้หลายคนแม่เลี้ยงใช้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่หาบน้ำหุงหาอาหารงานบ้านสารพัดต่างๆถ้าทำอะไรไม่ถูกใจแม่เลี้ยงก็จะมีวิธีการลงโทษที่แปลกๆเช่นตบจนหัวขมำหรือบางครั้งก็นำน้ำร้อนมาราดแม่เลี้ยงจะให้เด็กๆพูดแต่ภาษาจีนห้ามพูดภาษาไทยแต่ใครเผลอพูดก็จะโดนทำโทษจนทำให้คุณแม่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดบางครั้งแม่เลี้ยงของท่านก็สั่งให้ฆ่าสัตว์ทำอาหารซึ่งคุณแม่ก็ต้องทำไม่ทำก็ถูกลงโทษชีวิตคุณแม่ลำบากมากตั้งแต่เด็กจนกระทั่งคุณแม่ได้แต่งงานกับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้สบายขึ้นเพราะครอบครัวของคุณพ่อเป็นคนจีนคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านมีพี่สาวหนึ่งคนทำเนียมคนจีนถือว่าลูกชายเป็นผู้สืบสกุลมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวคุณพ่อจึงไม่ต้องทำงานอะไรในบ้านเลยคุณพ่อมีอุปนิสัยแต่ใจตัวเองและเป็นหนุ่มเจ้าสำราญทำตัวสบายคุณแม่เป็นลูกสะใภ้คนเดียวต้องทำงานบ้านทุกอย่างดูแลปรนนิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ของสามีซึ่งฐานะของคุณพ่อก็ไม่ได้ดีอะไรนักหลังแต่งงานได้ไม่นานคุณแม่ก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวซึ่งต่อมาก็เสียชีวิตทั้งที่มีอายุได้แค่3 ขวบสาเหตุคือสมัยก่อนบ้านเป็นบ้านไม้พื้นไม้มีร่องและหนูได้มากัดนิ้วต่อมาก็เป็นไข้และเสียชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปคุณแม่ก็ตั้งครรภ์อีกเป็นผู้ชายพอคลอดออกมาก็เสียชีวิตลงเพราะเด็กไม่แข็งแรงส่วนคนที่3คุณแม่ก็ได้แท้งอีกโดยสาเหตุที่คุณแม่ต้องทำงานหนักต่อมาก็มีบุตรสาวอีก5 คนและบุตรชายอีก2 คนซึ่งลูกเป็นคนที่5คุณแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากเมื่อคุณแม่คลอดลูกคนที่6คุณปู่ก็เสียชีวิตลงครอบครัวคนจีนจะสอนให้ลูกหลานกตัญญูและเวลาไหว้เจ้าจะต้องฆ่าเป็ดไก่ด้วยตนเองจึงจะดีการฆ่าเป็ดไก่จึงต้องตกเป็นหน้าที่ของคุณแม่อีกบางครั้งลูกมาคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยที่เราต้องมาทำตามประเพณีอย่างนี้ต่อมาคุณพ่อก็ได้ไปทำงานตามต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปกับเรือสินค้าประเทศอื่นๆแล้วคุณพ่อมีอาชีพเป็นช่างฟิตคุณแม่จึงต้องเลี้ยงดูลูกๆตามลำพังคุณพ่อก็ส่งเงินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณแม่จึงต้องหางานทำบางวันน้ำตาเล็ดเอาหัวข่าวเช็ดน้ำตาก็มีในครอบครัวลูกมีความแตกต่างกันหลายอย่างพี่สาวกับลูกนับถือพุทธแต่ชอบไปทำบุญที่วัดเคียวไดซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นส่วนคุณสุท้องได้รับการอบรมแบบธรรมเนียมจีนชอบไปวัดจีนสวดมนต์แบบจีนส่วนลูกกับน้องสาวอีกคนหนึ่งเข้าวัดพระธรรมกายคุณพ่อของลูกไปอยู่ภพภูมิไหนและท่านจะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือเปล่าคะอดีตพ่อสร้างบุญมาอย่างไรชาตินี้จึงเกิดในครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำงานบ้านอะไรเลยทำไมน้องสาวจึงร้องไห้ตลอดตั้งแต่3:00 ถึง 7:00เช้าและเห็นว่าพ่อไม่มีบ้านอยู่เขาเห็นจริงหรือคิดไปเองคะแล้วถ้าคุณพ่อเป็นจริงอย่างที่น้องสาวพูดมาลูกจะต้องทำบุญอะไรที่จะทำให้คุณพ่อท่านสบายกว่านี้คุณแม่ทำกรรมอะไรมาชาตินี้ถึงได้ลำบากตั้งแต่เล็กๆและทำไมถึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงคุณแม่มีกรรมอะไรจึงสูญเสียลูกในช่วงแรกไป3 คนทำไมในครอบครัวของลูกพี่น้องจึงมีความศรัทธาที่แตกต่างกันทำไมลูกจึงมีความศรัทธาหลวงพ่อและหมู่คณะมากมีบุญกรรมมาอย่างไรอดีตชาติเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรบ้างคะ
นี่ก็เป็นคำถามอ่ะเรามาฟังเคสตัดดี้ย่อๆกันเลยนี่ฝันในฝันนะหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะพ่อตายอย่างไร้สติแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะตายจึงได้มาเข้าฝันน้องสาวว่าพ่อไม่มีบ้านอยู่จึงวนเวียนอยู่ที่บ้านต่อมาลูกก็ได้ทำบุญอุทิศไปให้จึงได้ไปเป็นภูมิเทวาที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งใกล้บ้านแต่ก็ไม่มากนักเป็นบ้านแบบจีนปัจจุบันหลังย่อมย่อมอยู่ตามลำพังมีอาหารทิพย์ไม่มากมายนักขนาดกลางขณะนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านคิดถึงครอบครัวในเมืองมนุษย์แล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมลูกแต่ละคนโดยดูเฉยๆเพราะพูดกับใครก็ไม่มีใครได้ยินที่มาดูลูกนะเราคิดถึงโดยเฉพาะลูกที่ทำบุญอุทิศไปให้นะทำให้ท่านมีที่อยู่ท่านก็จะไปหาบ่อยและก็รักลูกคนนี้มากบุญที่พ่อเคยดูแลรับใช้บิดามารดาในอดีตชาติทำให้ชาตินี้ไม่ต้องทำงานบ้านอะไรเพราะชาตินั้นท่านก็ไม่ให้บิดามารดาทำอะไรท่านทำเองหมดมีความกตัญญูกตวิธีรับใช้บุพการีทุกเรื่องมาจ้าคุณแม่ในชาตินี้ลำบากแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะยากจนแต่มีลูกเยอะจึงขายลูกตนเองให้กับผู้อื่นเหมือนท่านโดนขายนั่นแหละแล้วท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมนี้จึงมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ไว้ขายจึงทำให้ต้องพรากลูกแม่ของสัตว์เพราะตัวเองเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องเอาไปขายกอบกับสร้างทานบารมีมาน้อยด้วยชาตินี้จึงลำบากจ้าช่วงแรกคุณแม่เสียลูกไป3คนก็เพราะกรรมในชาตินั้นท่านเอาลูกสัตว์ไปขายแล้วก็เอาไปฆ่าจึงดึงดูดลูกที่มีอายุสั้นมาเกิดร่วมจ้ะแต่ช่วงหลังบุญที่สงเคราะห์ญาติที่ตัวทำเอาไว้มาช่วยเหลือแม้ชาตินั้นตัวจะไม่ร่ำรวยก็ตามก็ชอบช่วยเหลือหมู่ญาติทำให้ไปดึงดูดลูกที่เกิดมาภายหลังเป็นลูกที่มีบุญมาเกิดจึงมีชีวิตรอดอยู่ได้และก็มาสร้างบุญพี่น้องของลูกมีศรัทธาต่างกันกับเราะต่างคนก็สร้างบุญกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนสร้างบุญกับหมู่คณะมาน้อยก็มาคอยจะศรัทธาหมู่คณะเราเท่าไหร่จึงไปศรัทธาลัทธิอื่นเหมือนชาติที่ผ่านมาส่วนตัวลูกเองและน้องสาวคนหนึ่งเนี่ยได้สร้างบุญกับหมู่คณะมามากบุญนี้จึงบันดาลให้ศรัทธาแล้วก็มาสร้างบุญร่วมกันอีกลูกทั้งสองก็ต้องคอยประคับประคองพี่น้องให้ค่อยๆมาทำบุญกับหมู่คณะนะจ๊ะเมื่อบุญเขามากขึ้นเขาก็จะมีศรัทธาเหมือนลูกทั้งสองนั่นแหละทำง่ายๆอย่างนี้ก่อนเช่นเวลาลูกทั้งสองจะทำบุญอะไรก็เอาปัจจัยไปให้เขาร่วมจบอธิษฐานด้วยเขาก็จะได้มีสายบุญเชื่อมกับหมู่คณะแต่ลูกต้องพูดจาดีๆ
พูดเพราะกับพี่น้องนะจ๊ะจึงจะได้ผลจ้าให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญไปให้พ่อท่านก็จะมีสุขเพิ่มขึ้นมากกว่านี้และตัวลูกเองก็จะได้มีบุญมากๆจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้าอามาเคสตี้ต่อแม่ของลูกเกิดที่จังหวัดชัยนาทอาชีพทำนาทำสวนเนื่องจากมีพี่น้องหลายคนคุณตาจึงยกแม่ให้ไปอยู่กับป้าพี่สาวของคุณตาตั้งแต่ยังเล็กป้าเลี้ยงดูแม่เหมือนกับลูกป้าเป็นคนใจบุญรักการทำทานรักษาศีลอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตแม่อยู่กับป้าจึงมีนิสัยรักการทำทานรักษาศีลเช่นเดียวกันทุกวันพระแม่จะไปรักษาอุโบสถศีลค้างอยู่ที่วัดวันธรรมดาจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจะเริ่มภาวนาสวดอิติปิโสวันละเป็นพันครั้งทุกวันแม่จะใส่บาตรแม่และญาติพี่น้องได้รับคำแนะนำจากลูกให้มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี38ขณะนั้นแม่อายุ81ปีแม่แข็งแรงแต่มีโรคประจำตัวคือกระดูกหลังท่านคดหมอให้ใส่เสื้อยืดไว้แม่ขับรถครั้งแรกท่านดีใจมากเพราะเห็นพระและสาธุชนมากมายแม่พูดกับลูกว่าวัดนี้ต้องมีอะไรดีตั้งแต่นั้นมาแม่จะติดตามข่าววัดตลอดมีบุญอะไรจะขอมาด้วยทุกครั้งแม่ของลูกจะชวนน้องสาวอายุ78ปีมาวัดด้วยเสมอเพราะแม่รักน้องสาวคนนี้มากหลังจากเข้าวัดพระธรรมกายแล้วแม่ไปพูดกับญาติญาติและสหธรรมิกนั่นว่าวัดพระธรรมกายดีอย่างไรในขณะเดียวกันท่านก็จะบอกบุญเข้าไปด้วยแบ่งลูกได้จากไปเมื่อวันที่14มิยอ44รวมอายุได้87ปีก่อนหน้านี้น้องสาวคนที่แม่รักมากได้เสียชีวิตก่อนเพียง5วันคือวันที่9มิยอวันนั้นเป็นวันพระแม่ไปเก็บอัฐิน้องสาวที่วัดแล้วทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้แล้วกลับบ้านเวลาประมาณ 11.00 นแม่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับลูกหลานพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่แม่ก็ฟุบไปลูกเข้าไปประคองท่านไว้แต่ช่วยอะไรไม่ได้ท่านก็จากลูกไปในวงแขนของลูกโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยมาแต่ก่อนแต่อย่างใดคุณพ่อของลูกเกิดที่จังหวัดชัยนาทเป็นลูกครึ่งจีนเมื่อนมนมมีอาชีพขายข้าวและถ่านหลังจากแต่งงานกับแม่แล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาทำนาทำสวนกับแม่พ่อไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่มาเลิกบุหรี่ได้เมื่ออายุ60ปีสมัยลูกยังเล็กพ่อจะไปทอดแหหาปลามาเลี้ยงลูกมีลูก8คนพ่อส่งลูกเรียนหนังสือทุกคนเว้นพี่สาวคนโตลูกทุกคนเรียนจบมีงานทำพ่อจึงขอบวชเมื่ออายุ60ปีบวชได้9พรรษาก็ต้องลาสิกขาเพราะป่วยเป็นโรคปอดพระและเด็กวัดเกิดความรังเกียจพยายามกันแกล้งท่านเพื่อจะให้ท่านสึกครั้งหนึ่งมีคนที่ท่านไม่รู้จักมาเยี่ยมท่านนำโอวัลตินใส่ยาสลบมาให้ท่านฉันท่านสลบไป3วัน3คืนแม่และลูกๆเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านจึงขอให้ท่านสึกตอนแรกท่านไม่ยอมสึก
แม่ลูกๆก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนท่านมากขึ้นจึงยอมศึกยังไม่เต็มใจนักวันที่ถอดผ้ากาสาวพัดออกจากกายท่านร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังจากศึกมาอยู่บ้านและรักษาโรคปอดจนหายเป็นปกติท่านจะปฏิบัติตัวคล้ายพระพ่อจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันโดยเฉพาะใส่บาตรไม่เคยขาดพออายุได้84ปีพ่อเริ่มมีความจำเลอะเลือนข้อเข่าไม่ดีไปไหนท่านต่างถัดไถไปเวลาพูดกับลูกหลานหรือญาติพ่อก็จะคิดว่าท่านเป็นพระอยู่เสมอบางครั้งท่านจะพูดให้ฟังว่าจะมีคนมาทำร้ายท่านบางวันพ่อจะถัดไถหนีไปอยู่ตามร่องสวนข้างบ้านเพื่อจะแอบคนที่จะมาทำร้ายท่านก่อนที่พ่อจะสิ้นชีวิตพ่อตกจากหน้าต่างห้องนอนซึ่งเป็นเรือนใต้ถุนสูงลงมาที่พื้นดินลูกหลานไม่ทราบว่าตกมาตั้งแต่เมื่อใดมาทราบกันในวันรุ่งขึ้นแล้วปรากฏว่ากระดูกสะโพกแตกต่อมาได้นำส่งโรงพยาบาลพ่อไม่รู้สึกตัว7วันท่านก็จากไปน้องสาวแม่แต่งงานกับน้าเขยอาชีพของน้าเขยคือทำงานอยู่โรงสุรารวม36ปีทำหน้าที่ต้มและผสมสุราท่านชอบคุยถึงวิธีการต้มสุราผสมสุราเอาน้ำกรดมาผสมอย่างไรกลั่นออกมาเป็นสุราอย่างไรการกรอกใส่ขวดสกปรกอย่างไรเมื่อคนดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายอย่างไรสมัยหนุ่มๆท่านก็ทำงานอยู่โรงงานยาฝิ่นโดยทำฝิ่นให้เฒ่าแก่ทั้งหลายสูบท่านจะอธิบายถึงวิธีการทำฝิ่นให้ลูกฟังแล้วท่านก็บอกลูกว่ามันก็แปลกนะนะอยู่กับโรงเหล้าโรงฝิ่นมาตลอดชีวิตพักพวกเขาติดเหล้าติดฝิ่นกันงอมแงมขนาดจิ้งจกยังติดเลยแต่น้าไม่ติดผมก็นึกอยู่ในใจว่าก็น้าจะไปติดได้อย่างไรเล่าเพราะน้ารู้ว่าส่วนผสมของเหล้ามีทั้งแอลกอฮอล์จุดไฟติดน้ำกรดและวิธีการก็สกปรกน้าก็ไม่ติดสินอกจากนี้น้าเขยยังเล่นการพนันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไพ่ถั่วโป้ไฮโลลูกเต๋าตีไก่กัดปลาหวยใต้ดินบนดินถ้าเปิดบ่อนกันที่ไหนไม่มีน้าเขยของลูกนั่งอยู่หัวเบี้ยถือว่าผิดปกติเรื่องทำบุญลูกเคยบอกบุญน้าเขยคนนี้สร้างองค์พระประจำตัวท่านก็มักจะพูดว่าเรื่องบุญบาปน้ารู้ดีหมดแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกกระทั่งลูกทำบุญมันตายพอที่บ้านก็บอกบุญน้าเขยอีกถ้ารับปากว่าจะทำบุญองค์พระหนึ่งองค์คุยไม่นานก็ขอกลับบอกว่ามีธุระเวลาผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงท่านเดินยิ้มเข้ามาหาลูกที่บ้านบอกว่าน้าได้ปัจจัยทำบุญองค์พระแล้วน้าถูกหวย 15,000 บาทลูกก็รีบบอกว่าอาทิตย์นี้เราไปวัดกันเอาเงินไปถวายหลวงพ่อด้วยมือท่านเองน้าเขยได้มาถวายปัจจัยหลังจากกลับก็ชื่นชมหลวงพ่อชื่นชมวัดไปที่ไหนก็จะพูดแต่สิ่งดีงามของหลวงพ่อของวัดพระธรรมกายพักพวกญาติมิตรฟังน้าเขยรักและก็นับถือคุณยายมากเจ้าเหรียญคุณยายติดหน้าอกเสื้อตลอดเวลาทำบุญกับวัดพระธรรมกายทุกบุญไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์กัลยาณมิตรชัยนาทโดยตลอดตอนนี้น้าเขยลูกเปลี่ยนเป็นคนละคนอบายมุขทุกชนิดเลิกหมดแล้วครับโอ้สาธุบุหรี่ที่สูบนานถึง70ปีก็เลิกแล้วครับสาธุปัจจุบันอายุ81ปีทำบุญตักบาตรทุกวันสวดมนต์ทำสมาธิกลายเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งแล้วแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังจากตายแล้วทำมาว่าพระธรรมกายหรือเปล่าครับ
แม่มีกรรมอะไรกระดูกสันหลังจึงคดมีคนบอกว่าน้องสาวที่แม่รักตายก่อน5วันพี่สาวก็ตายตามรอน้องสาวมารับไปอยู่ด้วยจริงหรือไม่ครับพ่อตายแล้วไปไหนพ่อมีกรรมอะไรเมื่อบวชแล้วมีคนกลั่นแกล้งเอายาสลบมาให้ท่านฉันแม่และลูกๆให้พ่อลาสิกขาทั้งที่ท่านไม่เต็มใจจะไม่บาปหรือไม่ครับแล้วทำไมท่านยังคิดว่ามีคนมาคอยทำร้ายท่านบ่อยๆทำบุญอะไรพ่อและแม่จึงจะได้บุญเพิ่มมากขึ้นครับน้าเขยของลูกทำกรรมอะไรมาจึงมีชีวิตที่พัวพันกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดตั้งแต่วัยหนุ่มแล้วต้องทำบุญอะไรเพิ่มจึงจะลบล้างกรรมที่ท่านทำมาให้เบาบางลงได้บ้างครับแต่ตอนนี้เลิกทุกอย่างแล้วครับเรามาฟังฝันในฝันกันหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปแม่อยู่ดีๆแล้วฟุบสลบไปเพราะแม่หมดอายุไขพอดีแม่เมื่อทำบุญก็ได้ร่วมอธิษฐานกับน้องที่ท่านรักมากว่าเมื่อตายแล้วให้ไปอยู่ด้วยกันเมื่อน้องตายก่อน5วันก็มารอแม่ที่หมดอายุไขพอดีภายหลังจากแม่ถอดกายคือตายแล้วก็เห็นช่องสว่างที่หลังคาบ้านมองทะลุออกไปก็เห็นน้องสาวเป็นเทพธิดามาพร้อมกับบริวารจำนวนหนึ่งแล้วตัวเองก็ค่อยๆลอยขึ้นไปเห็นราชรถ2คันคันหนึ่งเป็นของน้องสาวอีกคันหนึ่งเป็นของตัวเองแล้วบริวารของตัวก็มาประคองแม่ให้ไปขึ้นราชรถพอขึ้นราชรถกายท่านก็เปลี่ยนเป็นกายเทพธิดาแล้วราชรถก็ลอยขึ้นไปพร้อมกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีมีวิมานทองอยู่เฟส2ติดกับใกล้ๆกันกับวิมานน้องสาวเลยจ้าไม่ได้มาวัดพระธรรมกายเพื่อเวียนพระทักษิณมหาธรรมกายเจดีย์แม่กระดูกสันหลังคดเพราะกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีงูชุกชุมมากมีอยู่วันหนึ่งงูเลื้อยเข้ามาในบ้านท่านกลัวมันจะไปทำร้ายคนในบ้านจึงเอาไม้ตีสันหลังงูแต่ว่าไม่ตายงูก็ได้เลื้อยหนีไปกรรมนี้จึงทำให้ท่านกระดูกสันหลังคดกอบกลับเป็นไปตามวัยชราของท่านในปัจจุบันด้วยพ่อในอดีตชาติตอนปลายพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาพระองค์หนึ่งที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านเกิดในนิคมแห่งหนึ่งมีบุตรชายที่มีกุศลศรัทธามาบวชพระท่านเองนึกว่าพระลูกชายจะบวชช่วงสั้นแต่ปรากฏว่าพระลูกชายบวชมาหลายพรรษายังไม่ยอมสึกตัวพ่อเองอยากให้ท่านลาสิกขาเลยใช้ทุกวิธีทั้งขู่และปลอบให้ลูกสึกให้ได้แต่ลูกก็ไม่ยอมสึกต่อมาภายหลังจึงได้ใช้วิธีให้อายากินจนลูกหลับสนิทโดยใส่ในอาหารที่เขาเอาไปถวายแล้วก็อุ้มตัวกลับมาบ้านเปลี่ยนชุดคารวาสให้เลยลูกก็เลยจำใจต้องลาสิกขาออกมาวิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านบวชอยู่ได้ไม่นานทั้งที่อยากจะบวชตลอดทำให้มีเหตุโดนยานอนหลับจนสลบในชาตินี้แล้วก็ไม่อาจอยู่ในเพศสมณะได้พ่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาในสายยักษ์บริวารของยักษ์ที่มีศักดิ์ใหญ่แต่ว่ามีวิมานของตัวเองเรื่องตรงนี้แปลกดีเพราะช่วงท้ายของชีวิต
วิบากกรรมเก่ามาตัดรอนก่อนบุญใหม่จะส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตท่านเคยเกิดเป็นคนฐานะดีคือคนเคยรวยแต่มีนิสัยดุและชอบขู่ตะคอกบริวารบางทีก็ทำร้ายทาสบางคนที่ตนซื้อมาทาสนั้นน่ะคิดจะหนีเลยทำร้ายทาสจนทาสขาเสียเศษกรรมนี้จึงทำให้ตัวเองต้องมาถัดมาไถไปในบั้นปลายของชีวิตและรู้สึกเหมือนมีคนจะมาทำร้ายตัวเองตลอดใจตนเองผูกพันอยู่กับการบวชแต่วิบากกรรมมาตัดรอนซะก่อนแล้วก็วิบากกรรมเก่าทำให้ท่านตกจากที่สูงเลยเป็นเหตุให้ท่านเสียชีวิตอันที่จริงเนี่ยท่านควรจะไปเกิดที่ดาวดึงแต่ไปไม่ได้เพราะวิบากกรรมเก่าได้ช่องก่อนมาตัดรอนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันสาธุแม่และลูกๆให้พ่อลาสิกขาโดยท่านไม่เต็มใจก็มีวิบากกรรมบ้างแต่ไม่มากเพราะเจตนาดีแต่ว่าใช้วิธีการยังไม่เหมาะสมซึ่งอันที่จริงควรจะนำท่านไปรักษาตอนท่านเป็นพระน่ะจะดีกว่าหรือพาย้ายวัดไปอยู่วัดที่มีบรรยากาศที่ดีกว่าวัดเดิมแต่ก็มันก็เป็นวิบากกรรมของท่านด้วยน่ะจึงทำให้ทั้งครอบครัวคิดอย่างนั้นเป็นกรรมใหม่ของเราจะเป็นกรรมเก่าของท่านวิบากกรรมนี้กรรมใหม่ของเราเนี่ยพอถึงคราวเราจะบวชก็อาจจะมีอุปสรรคมาตัดรอนบ้างคืออาจจะให้คุกคักคลักอะไรต่างๆนั้นน่าเคยมีการเพลาะคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นและก็ติดนิสัยเดิมข้ามชาติมาด้วยเป็นแชมป์ทั้งอดีตและปัจจุบันในเรื่องการพนันชาติในอดีตก็เป็นแชมป์ปัจจุบันก็เป็นแชมป์และเคยไปอยู่ขุมพนันมาแล้วด้วยแต่บุญเก่าหน้าตามาทานจึงมาเจอกัลยาณมิตรและทำให้ท่านพ้นจากสิ่งไม่ดีมาได้ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆก็จะพ้นวิบากกรรมนี้จ้ะเอามาฟังเคสสตัดดี้กันเลยเตี่ยของลูกเป็นคนจีนเกิดเมืองไทยอากงเสียชีวิตเตี่ยจึงกลับไปเมืองจีนกับอาม่าพออายุประมาณ16ปีก็กลับมาอยู่เมืองไทยและได้แต่งงานมีลูก5คนเตี่ยมีนิสัยใจดีเรียบง่ายไม่ว่าร้ายใครว่างก็จะเล่นไพ่นกกระจอกแต่ตอนเย็นถ้ามีเวลาว่างจะดื่มเหล้าหรือเบียร์แต่ไม่ถึงกับติดเตี่ยทำการค้าอยู่จังหวัดพิษณุโลกต่อมาพ.ศ.2516ได้ทำการค้ากับเพื่อนสนิทที่กรุงเทพทำอยู่กว่า10ปีพอมีเงินเหลืออยู่บ้างก็มีคนชวนให้แยกออกมาตั้งบริษัทใหม่ช่วงนั้นเตี่ยรู้สึกอึดอัดกับหุ้นส่วนเดิมจึงแยกออกมาวันที่2เมษายน2540เตี่ยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ซึ่งเตี่ยเคยปรารภว่าจะขอถอนหุ้นออกมาในปี
2541แต่มาล้มป่วยเสียก่อนลูกๆไม่มีใครรู้เรื่องกิจการในบริษัทเลยหลังจากนั้น6เดือนทางหุ้นส่วนก็แจ้งว่ามีผลขาดทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกำไรมาตลอดไม่ยอมสรุปชี้แจงบัญชีและก็ปิดบริษัทไปเตียเป็นอัมพาตอยู่6ปี5เดือนก็ละจากโลกไปวันที่2กันยายน46ไปแบบสบายๆเหมือนนอนหลับไม่ได้ยินเสียงเฮือกเลยแต่ขณะนั้นลูกๆก็ไม่ได้อยู่มีเพียงคุณแม่กับเด็กที่คอยดูแลซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้บอกให้สัมมาอรหังเราคิดไปถึงว่าจะจากไปเร็วขนาดนั้นเมื่อลูกมาถึงท่านก็ละโลกไปแล้วแต่ลูกก็บอกไว้เรื่อยๆให้นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงบุญให้ไปวัดพระธรรมกายแล้วเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์3รอบพอเสร็จจากงานสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจแล้วก็ชวนมาถวายกฐินสร้างอาคาร60ปีวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7กันยายน46หลังจากวันที่เสียชีวิตได้5วันมากันทั้งครอบครัวและเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารครบรอบ7วันที่วัดด้วยพอครบ50วันก็ได้ทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์ลูกทำบุญอย่างต่อเนื่องโดยใส่ชื่อเตี่ยและอุทิศให้ตลอดแม้ว่าคุณแม่จะต้องดูแลเตี่ยขณะป่วยแต่ก็รู้สึกสดชื่นหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเมื่อคุณแม่มาวัดวันอาทิตย์เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันคุณแม่จะรักหลวงพ่อมากยิ่งได้มาฟังหลวงพ่อก็ยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อแม่มาวัดครั้งแรกได้ยินหลวงพ่อสอนสัมมาอรหังก็บอกว่าคุณยายทวดปฏิบัติธรรมสัมมาอรหังจนได้องค์พระแล้วก็ได้บวชชีที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งขณะนั้นคุณแม่ยังเล็กได้ถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานด้วยคุณยายทวดให้พระวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งแก่คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ใส่ติดตัวแต่ต่อมากลัวว่าองค์พระจะสึกจึงถอดเก็บไว้ในตู้แล้วก็หายไปอาม่าเป็นคนใจบุญใจดีมีเมตตามีลูก15คนตายไป8คน เสียชีวิตอายุ43ปีอากงมีภรรยา3คนอาม่าเป็นภรรยาคนที่3อากงเป็นคนใจบุญทำบุญไหว้เจ้าที่โรงเจเคร่งมากนับถือฮุกโจ้เจ้าจีนเสียชีวิตอายุ86ปีมีญาติผู้ใหญ่บอกว่าอากงได้เป็นแปะกงที่โรงเจแล้วเตียมีวิบากอะไรจึงเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตแล้วทำไมไม่ได้รับส่วนแบ่งในหุ้นส่วนเลยเจ้าคะเตียตายแล้วไปไหนก่อนตายได้สติหรือไม่มีคตินิมิตและอารมณ์เป็นอย่างไรนึกถึงบุญได้หรือไม่เจ้าคะหลังจากที่เสียแล้วเตียได้มาที่วัดและทำตามที่ลูกบอกหรือไม่วันอาทิตย์ต้นเดือนที่7กันยายนเตียมาถวายกฐินพร้อมครอบครัวด้วยหรือไม่ลูกทำบุญครบ7วัน50วันและบุญทุกบุญที่ทำอย่างต่อเนื่องเตียได้รับและอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่
ตอนงานสวดพระอภิธรรมศาลารอบๆได้ทำบุญแบบจีนกงเต็กเตี่ยกับศาลาข้างๆได้มีการพูดคุยกันว่าทำบุญอย่างไรให้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะคุณยายทวดตายแล้วไปไหนแล้วจะไปอยู่วงบุญพิเศษไหมเจ้าคะแล้วคุณแม่จะอาราธนาพระวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งที่ได้จากคุณยายทวดกลับมาได้หรือไม่เจ้าคะคุณแม่มีวิบากอะไรถึงต้องมาดูแลพยาบาลเตี้ยในบั้นปลายชีวิตและเด็กที่ดูแลพยาบาลเตี้ยจึงมีความรู้สึกผูกพันกับเตี้ยมากอากงตายแล้วไปไหนมีวิบากกรรมอะไรถึงเป็นโรคเบาหวานแล้วต้องตัดขาตอนชราอาม่าตายแล้วไปไหนมีวิบากกรรมอะไรถึงอายุสั้นและยังต้องเป็นภรรยาคนที่สามของอากงขณะคุณแม่ตั้งท้องลูกได้ฝันเห็นสระน้ำอยู่ติดกันสองสระกว้างมากแม่เห็นดอกไม้อยู่กลางสระสระละหนึ่งดอกแม่ก็ได้ถามลุงที่เฝ้าว่าดอกอะไรสวยจังเลยลุงก็ตอบว่าดอกบัวแก้วแม่ก็ขอลุงหมดสองดอกเลยลุงบอกว่าไม่ได้แม่ก็ขออีกลุงเลยให้มันหนึ่งดอกและลูกก็เกิดวันตักบาตรเทโวเจ้าค่ะคุณแม่รู้สึกประทับใจมากจึงอยากทราบว่ามีนิมิตหมายอะไรคะถามเรื่องฝันมาฟังฝันในฝันกันเลยหลับตาแล้วฝันไป เตี่ยเคยทำกรรมในอดีตเมื่อตอนเป็นพ่อค้าได้มีการลงทุนทำการค้าร่วมกับหุ้นส่วนต่อมาเกิดความต้องการจะฮุบกิจการหมดเลยจ้างพวกนักเลงไปดักทำร้ายหุ้นส่วนจนหุ้นส่วนสาหัสเลยทำทีเหมือนปล้นชิงทรัพย์จนหุ้นส่วนเจ็บหนักนอนหยอดน้ำกระต้มแล้วก็ป่วยออดออดแอดแอดตายในที่สุดก่อกกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยจึงทำให้มีวิบากกรรมนอนเป็นอัมพาตและโดนหุ้นส่วนโกงและตายในที่สุดนี่เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นนะจ๊ะตอนตายเหมือนคนหลับไปเฉยๆพอตื่นขึ้นมาก็เดินได้กรรมนิมิตคตินิมิตไม่ชัดเจนมองเห็นภรรยาเห็นลูกที่มาเห็นร่างของตัวเองแล้วก็ได้ยินลูกบอกทุกสิ่งแต่ตัวเองไม่ค่อยจะเข้าใจจึงยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจิตตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องไปเป็นภูมิเทวาแต่ลูกๆที่ทำบุญตามหลักวิชาภายใน7วันจึงทำให้พ่อไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองจ้าตอนช่วงแรกก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวเพราะคุ้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจจึงไม่ได้มาทำบุญทอดกฐินจ้าคุณยายทวดตายแล้วก็ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษฝ่ายเสบียงพระเห็นองค์พระและมีความศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่มากจ้าพระของขวัญรุ่นหนึ่งได้เสด็จไปอยู่กับคนมีบุญแล้วเพราะรักษาท่านไม่ดีต้องนั่งธรรมะให้มากๆ
และอธิษฐานจิตผูกสมัครรักใคร่ในตัวท่านให้หนักๆท่านอาจจะกลับมาได้ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ไปนั้นก็รักษาไม่ดีเหมือนกันคุณแม่เคยเป็นภรรยาท่านในชาติที่เป็นพ่อค้ามีบุญกรรมร่วมกันจึงต้องมาดูแลท่านส่วนเด็กที่ดูแลคุณพ่อก็เคยเป็นลูกท่านแน่ดีจึงดูแลอย่างดีและมีความผูกพันอากงแน่ดีได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้เป็นโรคเบาหวานและถูกตัดขาพอเวลาฆ่าสัตว์ทำอาหารก็ต้องตัดแข้งตัดขาทำนู่นทำนี่เป็นอาจินตกรรมอากงตายแล้วใจผูกพันกับพวกเจ้าจึงไปเป็นภูมิเทวาธิสารเจ้าที่ตนเองนับถือเราจะเห็นว่าใจผูกพันตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นแหละอาม่าเป็นกรรมในอดีตชาติท่านเป็นผู้ชายมีเมียมากเศษกรรมนั้นจึงทำให้มาเป็นภรรยาคนที่สามนี่เป็นเศษกรรมตายแล้วด้วยอายุสั้นเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมต้องฆ่าสัตว์ทำอาหารและขายด้วยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านอายุสั้นอาม่าตายแล้วเป็นกายสัมภเวสีอยู่ช่วงหนึ่งเพราะห่วงลูกจึงวนเวียนอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้ได้ไปเกิดแล้วเป็นเด็กผู้หญิงคุณแม่ฝันว่าได้ดอกบัวแก้วก็คือจะได้ผู้มีบุญมาเกิดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายจ้าก็คือตัวลูกนั่นแหละทำเป็นไม่รู้ไปได้เอามาฟังเคสตัดดีกันคุณพ่อเกิดที่ประเทศจีนในขณะที่มีสงครามระหว่างก๊กมินตั๋งและเจียงไคเช็กทำให้อากงอาม่าต้องขายพ่อให้กับญาติคนอื่นตั้งแต่พ่ออายุได้6ขวบหลังจากนั้นญาติก็ได้พาหนีสงครามมาเมืองไทยชีวิตพ่อจึงต้องอาศัยอยู่ตามบ้านญาติๆคุณพ่อเป็นคนขยันจึงทำงานเก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านของตัวเองได้พ่อรับภาระเลี้ยงดูอาม่าบุญธรรมและแม่บุญธรรมที่มาอยู่เมืองไทยรวมถึงเลี้ยงดูพี่น้องของญาติที่เมืองไทยและส่งเสียน้องๆและหลานๆได้เรียนหนังสือหมดทุกคนคุณพ่อได้เรียนแค่ประถม4แต่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความขยันอดทนคุณพ่อเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษภาคค่ำจนกระทั่งท่านได้ทำงานที่บริษัทและทำกิจการส่วนตัวควบคู่ไปด้วยเมื่อพ่ออายุได้45ปีธุรกิจส่วนตัวได้เกิดอุบัติเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานทำให้พ่อต้องมาขายของตามแผงลอยเพื่อหาเงินชดใช้หนี้สินจำนวนมากคุณพ่อสูบบุหรี่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นทำให้มีโรคประจำตัวมากมายปี45พ่อได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันที่สมองทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการฟังและการพูดวันที่20สิงหาคม46พ่อมีการปวดท้องอืดแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นแค่อาหารไม่ย่อย
กลางดึกวันต่อมาพ่อก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเกิดอาการช็อกจนทำให้หัวใจหยุดเต้นแพทย์แจ้งว่ามีการติดเชื้อจากไส้ติ่งแตกในท้องต้องผ่าตัดเมื่อทำการผ่าตัดแล้วอาการของพ่อไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งถึงวันเสาร์ที่23สิงหาคม46คุณพ่อก็ละโลกนี้ไปรวมอายุได้66ปีก่อนท่านเสียชีวิต2อาทิตย์ในระหว่างเดินออกกำลังกายช่วงเช้ากับสามีของลูกพ่อปรารภขึ้นว่าใครเป็นคนกำหนดให้พวกเราต้องตายและไม่สบายให้แข็งแรงไม่ได้หรือซึ่งสามีของลูกก็ไม่สามารถหาคำตอบไปตอบท่านได้แต่ลูกรู้ว่าที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนี้มีคำตอบเก่งจังเลยคุณพ่อลูกท่านทำกรรมอะไรมาจึงลำบากตั้งแต่เด็กถูกคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงขายให้กับญาติต้องเลี้ยงดูและส่งเสียญาติพี่น้องที่เมืองไทยเรียนตั้งแต่ท่านยังเป็นวัยรุ่นแต่ตัวพ่อกลับไม่ได้เรียนหนังสือสูงอย่างที่ตั้งใจอุปกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อของลูกมีโรคประจำตัวมากมายจนสุดท้ายไส้ติ่งอักเสบแต่แพทย์หาสาเหตุไม่พบจนไส้ติ่งแตกและเสียชีวิตก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตลูกๆพูดถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พ่อเคยทำซึ่งในขณะนั้นพ่อไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ทราบว่าพ่อรับทราบและอนุโมทนาบุญหรือไม่ขณะนี้พ่อไปอยู่ณที่ใดได้ไปเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เหมือนที่ลูกๆได้อธิษฐานไว้หรือไม่คะพ่อจะมีส่วนร่วมในบุญที่ลูกๆได้เป็นกำลังของพระศาสนาเช่นการทำบุญการบอกบุญของลูกๆการมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นบัณฑิตแก้วและบุญที่ลูกชายได้บวชพระหรือไม่เพราะพ่อไม่เคยกล่าวอนุโมทนาบุญเลยค่ะจะมีวิธีการอย่างไรและต้องทำบุญเช่นใดจึงจะช่วยให้พ่อได้ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษแล้วก็ได้ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะค่ะพ่อสามารถมาดลใจหมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้ทำบุญไปให้ได้หรือไม่โดยเฉพาะกฐินปี46นี้ซึ่งได้ตั้งชื่อพ่อให้เป็นประธานกองกฐินแล้วถ้าได้ทำอย่างไรจึงจะทำให้คุณพ่อมาบอกคุณแม่เพื่อให้คุณแม่รับทราบว่าบุญมีจริงจะได้ทำให้แม่มีสัมมาทิฏฐิและก็ได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกฐินปี46ซึ่งแม่ก็มีกำลังที่จะเป็นประธานกฐินได้สำเร็จบุพกรรมใดจึงมีเฉพาะบุตรสาวเท่านั้นที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงทำให้ต้องระวังสุขภาพมากแต่บุตรชายไม่มีใครเป็นเลยและจะแก้ไขได้อย่างไรด้วยกรรมอะไรน้องสาวทั้งสองคนของลูกถึงเกิดมาเป็นฝาแฝดกันคะปัจจุบันเข้าวัดด้วยกันทั้งคู่ในครอบครัวของลูกมีเพียงตัวลูกและน้องสาวฝาแฝดเท่านั้นที่เข้าใจและร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะพวกเราได้ร่วมสร้างบารมีกันมาเช่นไรคะมาฟังฝันในฝันกันเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังแบบนิยายปรัมปรากรรมในอดีตพ่อเกิดเป็นพ่อค้า
มัวแต่ทำมาหากินน่ะคือเกิดชาตินั้นเป็นพ่อค้าน่ะแต่มีความตระหนี่เวลาใครชวนทำบุญก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วและมักจะทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตที่สมบูรณ์แม้ทำบุญสงเคราะห์โลกก็ไม่ได้มากนักจึงทำให้ท่านมีความลำบากตั้งแต่เด็กอีกชาติหนึ่งท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีลูกเยอะแต่ยากจนจึงขายลูกของตัวให้คนอื่นเลี้ยงวิบากกรรมนี้จึงทำให้พ่อแม่ขายท่านให้กับคนอื่นทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแล้วก็อีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นคนที่มีความรู้ดีได้เล่าเรียนแต่เป็นคนหวงความรู้ไม่ชอบแนะนำใครกรรมนี้จึงทำให้มีโอกาสที่จะได้เรียนได้สูงแต่นิสัยชอบสงเคราะห์ญาติติดมาแม้ตัวเองมีวิบากกรรมไม่ได้เรียนสูงก็ชอบสนับสนุนให้ญาติได้เรียนสูงเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ตัวเองขาดในชาตินี้คือนิสัยข้ามชาติพอเข้าใจไหมเข้าใจครับชาติที่มีการศึกษาดีและมีฐานะเป็นนักธุรกิจแต่ตระหนี่ชาติต่อมาจึงได้มาเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะยากจนตามทันไหมทันคือรวยตระหนี่อยากจนแล้วก็ได้จนจริงๆในอีกชาติหนึ่งตามทันไหมทันครับได้มาเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะยากจนจึงต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าทำอาหารตลอดชีวิตกรรมนี้ยังทำให้มีโรคมากและไส้ติ่งอักเสบอีกกรรมหนึ่งท่านถูกเกณฑ์เป็นทหารคือในชาตินี้ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็ได้ถูกเกณฑ์เป็นทหารอยู่ในหน่วยทำดินระเบิดดินระเบิดที่ท่านมีส่วนในการทำนั้นทำให้คนตายกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้โรงงานระเบิดเห็นไหมมันติดมาตุ่มเห็นไหมว่าชีวิตลิขิตได้แล้วแต่เราจะดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตอย่างไรเห็นไหมอยากจนก็ทำได้จนยากก็ทำได้ยากจนได้อีกเห็นไหมจ๊ะได้จนสมใจเลยก่อนตายท่านได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเหมือนคนสลึมสลือหลับหลับตื่นตื่นได้ยินแว่วแว่วแต่ก็ได้รับกระแสใจที่เป็นบุญจากลูกแม้จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องมากนักจึงทำให้สติท่านไม่สมบูรณ์กรรมนิมิตคตินิมิตก็ไม่ชัดเจนกายละเอียดจึงหลุดออกมาแล้วก็ได้วนเวียนอยู่กับลูกๆได้กลับมาที่บ้านเพราะห่วงครอบครัวและสมบัติแต่ลูกก็ได้พยายามทำตามหลักวิชาคือทำบุญอุทิศให้ท่านในระหว่าง7 วันตลอดแม้ลูกจะแนะนำให้พ่อมาที่มหาธรรมกายใจดีท่านนำไปได้มาเพราะท่านนำมาพอจะเข้าใจแต่ก็ได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้พอวันที่7ท่านก็เห็นความสว่างแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองพ่อจะมีส่วนในบุญที่ลูกชายหญิงได้ทำทุกบุญนั่นแหละแต่ไม่มากเพราะท่านยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยใจยังเปิดรับได้ไม่เต็มที่ทั้งๆที่มีจิตใจงดงามลูกๆทำบุญอะไรท่านก็ไม่เคยขัด
แต่ขณะนี้ท่านเป็นอากาศเทวาก็พอจะเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าขณะนี้กำลังศึกษาชีวิตสังคมใหม่สังคมอากาศเทวาต้องใช้เวลาอีกหน่อยจ้าชาตินี้ท่านคงยังไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไม่ได้เพราะท่านยังไม่เข้าใจเป้าหมายของชีวิตและของหมู่คณะเลยจ้าก็เป็นอากาศเทวาไปก่อนพ่อยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ชีวิตใหม่ยังไม่มีอารมณ์ที่จะไปดลใจใครและอีกประการหนึ่งใจของแม่ก็ยังไม่เปิดเพราะเคืองลูกที่เข้าวัดลูกสาว3คนแหละแล้วก็ยังตระหนี่อยู่ต้องใช้เวลาสักนิดนะจ๊ะให้ลูกทุกคนทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่พ่อนะสามารถมาดลใจแม่ได้สักวันหนึ่งก็คงจะสมหวังจ้ะบุพกรรมที่ทำให้ลูกสาวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเพราะฝ่ายหญิงนะมีกรรมคล้ายกันคือเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่าและชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมเข้าใจกันหรือเปล่าจันเนี่ยตามทันไหมทันครับแต่ฝ่ายชายในชาตินั้นนั้นไม่ได้ไปเกิดร่วมจึงไม่มีกรรมแบบเดียวกับฝ่ายหญิงจ้ะเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงก็ต้องทำบุญพิเศษนอกจากบุญทุกบุญปกติแล้วก็ต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาควบคุมเรื่องอาหารรวมทั้งต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์และพักผ่อนอย่าให้ใจเครียดใจผ่องใสเสมอในการปฏิบัติธรรมหนักก็จะเป็นเบาก็จะหายจ้าน้องสาวสองคนจะเป็นฝาแฝดกันในชาตินี้เพราะในอดีตเคยเกิดเป็นเพื่อนสาวที่สนิทกันได้มาเจอหมู่คณะและจะสร้างบุญร่วมกันทุกอย่างได้อธิษฐานให้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกันไปทุกชาติจ้ะบุญนี้ก็เลยมาให้เป็นฝาแฝดกันลูกทั้ง3คนได้ร่วมสร้างบารมีมากับหมู่คณะมากกว่าพ่อแม่พี่น้องจึงเข้าใจมโนปณิธานเป้าหมายของหมู่คณะได้ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและปรารถนาดีค่อยๆพูดจ้าค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอและเมื่อทำบุญทุกบุญก็ต้องอธิษฐานจิตให้ทุกคนในบ้านได้บุญด้วยทำอย่างนี้บ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาจ้าเอามาฟังเคสสตดี้กันเลยคุณพ่อคุณแม่ของหนูในที่นี้คือคนส่งเคสสตดี้นะจนตั้งแต่เด็กๆลำบากมาตลอดตอนคุณแม่ยังสาวๆนะเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และก็มีลูกเดียวกันทั้งหมด6คนทั้งคู่ก็เริ่มสร้างฐานะทำมาหากินโดยไม่ให้ลูกลำบากฐานะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมีเงินออมพอที่จะเปิดร้านขายทองตั้งแต่ขายผักมาขายทองนะขายดีมากจนสามารถสร้างกิจการอพาร์ตเมนต์ได้ถึง3แห่งอุปนิสัยของคุณแม่ท่านเป็นคนใจบุญและทำทานตลอดเป็นคนใจเย็นชอบสงสารคนอื่นเช่นทำบุญกับคนแก่ชอบเช่าพระมากไหว้พระประจำให้เงินคนขอทานประจำชอบนิมนต์พระมาทำบุญที่บริษัทต่างๆเป
ีละ2ครั้งคนรอบข้างและคนใกล้ชิดจะรักคุณแม่มากๆและคุณแม่ก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว10องค์หลังจากนั้นเมื่อปี40คุณแม่เริ่มป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวก่อนแม่เสียชีวิตประมาณ2อาทิตย์ท่านได้นั่งสมาธิได้นำพระของขวัญที่เป็นเนื้อผงบรรจุพลาสติกเป็นรูปธรรมกายเจดีย์มาวางแล้วก็หมุนตรงศีรษะ3รอบแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแต่ละครั้งครั้งละ5นาทีถึง10นาทีก็ได้เห็นองค์พระมาปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่าลืมว่าแค่5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยคุณแม่ตกใจลืมตาขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิใหม่ก็เห็นองค์พระอีกครั้งหนึ่งเดิมพระท่านเอาพระหัตถ์มาโบกไปโบกมาตรงหน้าท่านเลยตกใจลืมตาขึ้นมาอีกครั้งครั้งที่3พอนั่งสมาธิก็เห็นอีกแต่ครั้งนี้เห็นองค์พระเป็นกำแพงเคลื่อนไหวเข้ามาตรงหน้าจึงลืมตาอีกครั้งหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยคุณแม่จึงเล่าให้หนูและพี่น้องรวมทั้งคุณพ่อฟังคุณพ่อก็นึกว่าจะหายป่วยเลยเดี๋ยวทำองค์พระอีก10องค์มีพระแกนกลาง2องค์ชนนั้นมีพระจากวัดพระธรรมกายมาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาล3รูปและบอกคุณแม่มันเพียรนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบสบายหลังจากนั้นคุณแม่อาการทรุดหนักลงเพราะเชื้อโรคเข้าปอดคุณแม่เจ็บตรงปอดมาก2อาทิตย์ก็เสียชีวิตลงเมื่อปี41อายุได้57ปีคุณแม่นั่งสมาธิได้ผลอย่างไรบ้างคะเวลาละโลกคุณแม่มีสภาวะใจอย่างไรคะกรรมอะไรทำให้คุณแม่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวคุณแม่ของหนูตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ภพภูมิใดสบายดีหรือเปล่าทุกข์หรือสุขเพียงใดถ้ามีความทุกข์จะแก้ไขอย่างไรถ้ามีความสุขจะทำอย่างไรให้สุขยิ่งๆขึ้นไปคุณพ่อมักจะมีความรู้สึกว่าคุณแม่ยังอยู่ในบ้านบางทีนอนอยู่เหมือนมีคนมาสะกิดเรียกหรือกระตุกขาบางทีเห็นเป็นคนอยู่ในห้องนอนคุณแม่ยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะลูกสาวคนที่สี่ฝันว่าคุณแม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่จริงเท็จแค่ไหนคะเอ้าเรามาฟังกันเลยฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะกันคุณแม่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเพราะกรรมในอดีตชาติเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีธุรกิจการค้าใหญ่โตได้มีพี่ชายคนโตและพี่น้องอีกหลายคนตนเองเป็นคนที่สามเป็นผู้ชายต่อมาเมื่อพ่อตายลงพี่ชายคนโตก็ได้ดูแลกิจการแทนพ่อแล้วก็ได้ยึดทรัพย์สมบัติของพ่อไว้หมดไม่แบ่งให้พี่น้องให้น้องๆเลยทำให้ตนเองก็เก็บความแค้นเอาไว้ไม่แสดงออกแต่ก็ได้วางแผนกับภรรยาวางยาพิษพี่ชายโดยยาพิษใส่ในอาหารให้พี่ชายคนโตกินทำให้พี่ชายเสียชีวิตเมื่อพี่ชายคนโตตายพี่น้องที่เหลือจึงแบ่งสมบัติกันภายหลังเมื่อตัวเองตายแล้วก็ไปใช้ส่วนของกรรมในอบายปัจจุบันนี้ใช้แค่เศษกรรมจะเป็นผู้หญิงก็เพราะกรรมเจ้าชู้กรรมกามีสองกรรมมาประจวบเหมาะกันจึงได้มาเกิดเป็นผู้หญิงและเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเสียชีวิตจ้าตามทันไหมจ๊ะทันครับก่อนตายใจแม่ห่วงครอบครัวและกิจการเลยวนเวียนอยู่กับครอบครัวเกือบปีมนุษย์นะเมื่อใจคลายความผูกพันและคุยกับใครก็ไม่ได้และบุญของตัวเริ่มจะส่งผล
จึงได้ไปเกิดบนชั้นดาวดึงเฟส 3เป็นเทพธิดามีวิมานทองไปแบบคล้ายๆคนง่วงๆคือกายละเอียดคล้ายๆง่วงๆแล้วก็เห็นทางสว่างแล้วก็วุบไปเลยไปโผล่กลางวิมานเลยได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นขณะนี้กำลังเรียนรู้ชีวิตใหม่ตรวจตราดูที่ประโยชน์สมบัติของตนเองด้วยใจที่บันเทิงถ้าลูกอยากจะให้ท่านมีสุขมากกว่านี้ก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆแล้วที่ส่งไปให้ท่านก็จะมีสุขเพิ่มขึ้นและตัวลูกก็จะได้บุญด้วยในช่วงแรกที่คุณแม่อยู่กับครอบครัวท่านทำทุกอย่างที่คุณพ่อรู้สึกนั่นแหละจ้ะที่กระตุกขามันนอนข้างๆมันอยู่นั่นเดินนี่เพราะท่านอยากจะคุยด้วยท่านก็พยายามสื่อสารทุกวิธีตลอดระยะเวลาเกือบปีนั้นกับทุกคนภายในครอบครัวแต่ก็สื่อสารได้เพียงแค่นั้นไม่มีใครสื่อสารตอบกลับท่านมาเลยมีแต่เพนอ้าวท่านจึงคลายความผูกพันและกบุญก็ส่งผลพอคลายความผูกพันบุญก็ส่งผลตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วจ้านู่นดาวดึงเฟส 3วิมานทองนี่แหละเพราะฉะนั้นที่น้องสาวฝันนั่นน่ะไม่ใช่น้องฝันอย่างนั้นเพราะว่าจิตนิวรณ์คือมีความกังวลและห่วงท่านคิดถึงท่านนั่นแหละจ้าแม่ก็ตายแล้วแล้วทุกคนก็จะต้องตายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสั่งสมบุญให้มากๆแต่แล้วก็จะได้มีความสุขบันเทิงในโลกสวรรค์และในสังสารวัฏจ้าในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเอามาฟังเคสดีกันนี่ลูกพระราชคนหนึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาของพวกเรานี่แหละเป็นยอดนักสร้างบารมีมีความตั้งใจจะทอดกฐินในวันที่2พฤศจิกายนอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยแต่รักษาลมหายใจเอาไว้ไม่ได้อากาศลมหายใจที่หายใจฟรีๆนี่เนี่ยพอเวลามันหมดบุญแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อของฟรีก็อดหมดสิทธิ์เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันดีไหมจ๊ะดีครับแม่ของลูกนี่เล่าโดยลูกของแม่นะครับเขาขึ้นว่าแม่ของลูกเป็นชาวจังหวัดชัยนาทมีบุตรทั้งหมด4คนลูกเป็นคนที่3คุณแม่ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อเขาว่าพระธรรมกายเมื่อประมาณปี2527จากการอ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขคุณแม่ชอบวัดพระธรรมกายมาก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 และชอบเดินทางไปร่วมอยู่ทุดงแก้วในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นประจำต่อมายังเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้ลูกๆหลานๆและคุณพ่อเข้าวัดจนคุณพ่อได้บวชในวัดพระธรรมกายและไม่ยอมลาสิกขาเลยกระทั่งปัจจุบันนี้สาธุปัจจุบันไปเป็นหลวงตาอยู่ที่วัดใกล้บ้านให้ลูกหลานได้ทำบุญกับท่านโอ้นี่เหมือนกับเมื่อวานนี่นะพระเจ้านันทราชกับมเหสีเห็นไหมคุณแม่ชอบทำบุญและบอกบุญทุกบุญที่หลวงพ่อเชิญชวนอยู่เสมอไม่เคยขาดตั้งแต่บุญอาทิตย์ต้นเดือนบุญเททองหลวงปู่ปี37บุญสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ตั้งแต่กลั่นแผ่นดินเรื่อยมาบุญสร้างองค์พระบุญลานธรรมร่วมสถาปนาสภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่กฐินพระราชและคุณแม่บอกบุญสร้างองค์พระได้มากกว่า50องค์สาธุเมื่อวัดมีพิธีสำคัญต่างๆเช่นพิธีกลั่นแผ่นดินเททองหลวงปู่พิธีตอกเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารหลวงปู่มหาวิหารคุณยายอาคาร60ปีพระราชหรือบุญอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมาร่วมงานเสมอแ
สุขภาพจะไม่แข็งแรงต้องนั่งรถเข็นก็ไม่ลำเค็ญที่จะมาร่วมงานปี43คุณแม่ตรวจพบว่าปี43นะอย่าฟุ้งลืมฟังกันนะฟุ้งหรือเปล่าไม่คุณแม่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในสมองและปอดระยะสุดท้ายจึงเข้าทำการรักษาเมื่อรู้ว่าป่วยก็ไม่ได้เสียใจหรือว่าหมดกำลังใจทำความดีแม้แต่น้อยกลับเร่งสร้างบุญให้ตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดและใช้เวลาที่ผ่านไปในการสร้างความดีอย่างคุ้มค่าประมาณปี 4-5 ได้เข้ารับการผ่าตัดปอดและฉายแสงที่สมองระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่ก็บอกบุญคนไข้เตียงข้างๆไปด้วยสาธุเมื่อนอนแล้วเนี่ยปากยังใช้ได้เนี่ยก็ใช้อย่างนี้เป็นทางมาแห่งบุญหรือแม้แต่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านในช่วงบ่ายๆคุณแม่จะออกเดินไปตามบ้านชาวบ้านนี่ฟังให้ดีนะเล่าเรื่องบุญต่างๆให้ชาวบ้านฟังและเขาได้ร่วมบุญด้วยคุณแม่ยังเคยบอกบุญขอทานที่กลางตลาดสดด้วยความสงสารขอทานทุพพลภาพคนนั้นจนกระทั่งขอทานมีความปีติในบุญร่วมเทขันที่ขอทานได้มาทำบุญกับคุณแม่ด้วยนอกจากนี้คุณแม่ยังสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งปี46มะเร็งลามเข้าสู่กระดูกทำให้อาการทรุดลงมาตามลำดับต้องนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถเดินได้ฟังให้ดีนะในระหว่างนี้คุณแม่จะฟังเทพธรรมะสวดมนต์และเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแบบแห้งไม่ได้แบบสดๆอย่างนี้ที่ลูกเปิดให้ฟังทุกวันคุณแม่จะพยายามสวดมนต์และปล่อยใจตามเสียงหลวงพ่อไปด้วยเดือนตุลาคม46เดือนนี้ใจของคุณแม่จดจ่ออยู่ที่งานกฐินสถาปนาอาคาร60ปีพระราชในวันที่2พฤศจิกายนนี้มากคุณแม่รับบุญกฐิน46ตั้งแต่หลังกฐินปี45คุณแม่บอกกับลูกว่าจะอยู่รอไปกฐินก่อนให้ได้คือจะพยายามรักษาลมหายใจเนี่ยให้เอากฐินที่เป็นครั้งสุดท้ายให้ได้นี่คือความตั้งใจของท่านนะจ๊ะประมาณ5วันก่อนเสียชีวิตตื่นมาทุกเช้าคุณแม่จะถามคำถามแรกว่าถึงกฐินหรือยังผูกพันมากเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคุณแม่จากไปในเช้าวันที่10ตุลาคม46ที่โรงพยาบาลเราคงจำได้ว่าตอนเย็นเรามาทำอะไรกันมาเทภูปิยอดวิหารทบทวนนี้เรามาทำอะไรวันตอนเย็นมาเทคอนปรีปิยอดโดมมหาวิหารหลวงปู่ถูกต้องคุณแม่จากไปอย่างสงบทั้งที่ก่อนที่คุณแม่จะสิ้นลมท่านบอกว่าจะไปร่วมกับทีมไทยได้แต่คุณแม่ก็จากพวกเราไปแล้วเมื่อคุณแม่เสียชีวิตท่านได้บริจาคร่างของท่านให้กับโรงพยาบาลไปเป็นครูใหญ่ตอนนี้ยังเป็นครูไม่ใหญ่ครับครูใหญ่ครูใหญ่ต้องบริจาคร่างให้โรงพยาบาลครับลูกขอรบกวนถามเรื่องพี่ชายลูกด้วยเจ้าค่ะพี่ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันและคุณแม่ก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้พี่ชายหลังจากที่เสียชีวิตแล้วปกติพี่ชายชอบดื่มเหล้าทุกเย็นยกเว้นช่วงเข้าพรรษาที่จริงไอ้ช่วงเข้าพรรษาเลิกได้ออกพรรษามันก็ควรจะเลิกเลยยังไม่เป็นลูกค้าเขาสิอีกแม่มีนิสัยเจ้าชู้อย่างมากแต่สำหรับการทำงานเป็นข้าราชการเป็นคนดี
และทำงานดีจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนคุณแม่ทำกรรมอะไรมาถึงต้องทรมานกับโรคมะเร็งในสมองและปอดหลังจากเสียชีวิตแล้วคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนลูกๆหลานๆจะมาร่วมบุญมหากฐินในวันที่2พฤศจิกายนนี้อยากให้คุณแม่มาร่วมงานนี้ด้วยจะทำอย่างไรให้คุณแม่มาร่วมงานเจ้าคะก็ไปบอกท่านนะหมดเรื่องคุณแม่ของลูกรักลูกสาวคนเล็กมากสงสัยคนที่ส่งมานี่คนเล็กแน่ๆเลยเดียวแล้วเคยบอกว่าให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกจะมีโอกาสนี้แค่ไหนเจ้าคะคุณแม่อยากให้ลูกหลานทำอะไรให้บ้างเจ้าคะแล้วทำบุญอะไรดีที่จะให้คุณแม่ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกมากมากการบริจาคร่างให้โรงพยาบาลจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะแล้วได้บุญอย่างไรพี่ชายตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นและเสียชีวิตในสภาพคอขาดพี่ชายได้รับผลบุญที่สร้างของพระให้หรือไม่เจ้าคะอ่ะมาฟังกันเลยนี่ฝันนี่ฝันนะหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะเอามาเล่าให้ฟังแบบนิยายประลำประลาพอให้เห็นภาพเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นคุณแม่เป็นโรคมะเร็งในสมองและปอดเพราะเป็นกรรมในอดีตแม่ได้เกิดเป็นผู้ชายท่านเป็นทหารในระดับแม่ทัพนำกองทัพออกรบและเป็นคนที่คิดวางแผนยุทธศาสตร์ในการโจมตีกองทัพข้าศึกได้ทำปานาติบาตเป็นอันมากคือลบชนะศึกทุกครั้งแต่ฆ่าซะเยอะได้ไปใช้ส่วนของกรรมไปแล้วปัจจุบันแค่เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นส่วนของกรรมนั้นก็ไปใช้ในอบายเนี่ยวิบากกรรมที่คิดทำลายล้างข้าศึกจึงทำให้ท่านเป็นมะเร็งในสมองและปานาติบาตทำให้เป็นมะเร็งที่ปอดคือฆ่าเขาไปเยอะและลามทั้งตัวทำให้ปวดร้าวและทุกข์ทรมานส่วนกรรมชายชู้ก็ทำให้มาเป็นผู้หญิงก่อนตายตรงนี้น่าสนใจอย่าฟุ้งลืมฟังนะใจแม่ผูกพันกับบุญวัดหมู่คณะธรรมกายเจดีย์และกฐินด้วยอนุภาพแห่งบุญตอนตายใจท่านใสจึงหลับแล้วตื่นขึ้นเมื่อบริวารมาเรียกแล้วอัญเชิญขึ้นราชรถกายแม่กับเปรียบเป็นกายทิพย์ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์มาเวียนประทักษิณและอยู่ร่วมพิธีในตอนเย็นประกอบพิธีเทยอดโดมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสาธุแล้วเดินทางกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษฝ่ายเสบียงในตอนกลางคืนวันนั้นสาธุสมความปรารถนาของท่านที่มุ่งไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษสาธุคุณแม่อยากให้ลูกๆทำบุญทุกบุญเพื่อลูกๆจะได้มาอยู่วงบุญพิเศษกับท่านด้วยกันคุณแม่ได้บริจาคร่างให้โรงพยาบาลก็ได้บุญเพราะจิตเป็นกุศลที่จะให้ร่างกายของท่านเป็นอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนแพทย์ซึ่งอานิสงส์นี้จะทำให้ท่านพบต่อไปมีร่างกายที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บน้อยถ้าอยากเกิดไปเป็นแม่ลูกกันอีกแล้วก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกับแม่และมีกำลังมหาทานเท่ากับแม่แล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เกิดไปเป็นลูกของแม่อีก
ก็จะทำให้ลูกสาวคนเล็กที่แม่รักได้ไปเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันอีกจ้าถ้ามีศรัทธามีศีลทิฏฐิคือศรัทธาแบบเดียวกันคือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยวิชาธรรมกายมีศีล5เป็นปกติศีล8วันพระมีทิฏฐิคือไม่ใช่มานะทิฏฐินะหมายความว่ามีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีกำลังมหาทานสร้างบุญไปกำลังมหาทานก็ต้องให้เหมือนแม่คือทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นก็ทำด้วยได้อธิษฐานจิตนั่นแหละจึงจะสมหวังวันงานกฐินที่จะถึงนี้ถ้าลูกหลานอยากจะให้ท่านมาร่วมงานลูกหลานจะต้องนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตไว้กลางกายด้วยใจที่แน่วแน่ก็จะไปถึงท่านท่านมีตาทิพย์มีหูทิพย์ได้ยินได้เห็นแล้วท่านก็จะมาร่วมงานด้วยจ้ะเพราะท่านผูกพันกับกฐินนี้พี่ชายที่คอขาดตายและอายุสั้นก็เคยเกิดเป็นทหารเหมือนกันทำปานาติบาตฟันคอข้าศึกเอาไว้เยอะจึงทำให้อายุสั้นและคอขาดตายกอบกับชาตินี้ดื่มสุราเป็นอาจินตอนตายนั้นไม่มีสติมีแต่ความเมาคตินิมิตดำมืดตายแล้วไปอุสทะนรกขุม5ไปขุมบริวารขุม5ยังไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าจิตใจยังมีความดีอยู่บ้างจึงยังไม่ถึงกลับไปอยู่มหานรกขุม5ไปอยู่แค่อุสทะนรกคือขุมบริวารให้ลูกและญาติญาติทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาถ้าลูกเข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายก็จะไปช่วยได้จ้ะฝันในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย